สวัสดีครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์วันจันทร์วันนี้นะครับมีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไล่น้ำที่ถูกต้องของเจ้า Honda Forza 300นะครับแล้วก็รวมถึงจะมีเรื่องของเคล็ดลับในการโมดิฟายเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่ชอบนะครับในเรื่องของการแสดงสาธิตนะครับวิธีการทำรถของเฮียหมานำเจริญก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วกันนะครับณขณะนี้อยู่ที่บริเวณด้านหน้าเลยนะครับด้านในดิด้านในของร้านเฮียหมานำเจริญนะครับวันนี้ขี่เจ้า NSR มาอีกแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกก็เอาไปว่าเดี๋ยววันนี้ดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับทักทายเพื่อนๆทุกคนที่รับชมณขณะนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้รถกำลังทำการลื้อกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะประกอบให้ดูกันนะฮะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวมาชมกันแล้วกันนะครับเรามาดูกันก่อนเลยนะครับเริ่มต้นนะครับสวัสดีครับเฮียหมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากหลานๆบ้างเราจะให้มันจบเรื่องความร้อนนะฮะพัดลมด้วยเรื่องของความร้อนเรื่องพัดลมครับจริงๆเราเคยมากันแล้วหนึ่งไม่ใช่หรอมันยังไม่ดูรายละเอียดประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วอ๋ออันนี้ให้ดูรายละเอียดวันนี้คือแน่นอนว่าเสร็จหมดแล้วถูกไหมครับอันนี้คือวาล์วน้ำอันนี้ก็คืออันนี้คือชุดวางน้ำที่คราวที่แล้วเราทำให้ดูใช่แต่อันนี้ตัดแล้วก็ไม่ตัดอันไหนตัดแล้วอันนี้ตัดแล้วช่องมันจะถี่กว้างไม่เท่ากันอันนี้คือเบียร์ไม่ตัดใช่เดิมอันนี้พัดลมตัวนี้อันนี้คือพัดลมที่วันนั้นเราพูดคุยกันก็ไม่ได้ดูวันนี้ได้ดูแล้วเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะใช้ให้ดูอันนี้คือพัดลมที่ใช้ในเรื่องของพัดลมเคสของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของคอมพิวเตอร์ใหญ่คอมพิวเตอร์ประมาณนั้นเห็นไหมฮะอันนี้มันคือตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยซึ่งต้องบอกว่ามีไซส์ที่ใหญ่กว่าเดิมเยอะรวมถึงในเรื่องของความเร็วของมอเตอร์แรงลมแรงกว่าเดิมเยอะมากครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยได้มีการทดสอบไปแล้วในระดับหนึ่งถูกไหมแต่ตอนนี้มันมีตัวกำลังอยู่ด้านใต้เพื่อดูดลมขึ้นมาอ๋อมีอีกหนึ่งตัวซ่อนอยู่ครับครับแอบอยู่ไหนครับพี่หมาขอชมหน่อยก็คือตอนนี้เนี่ยมีการใส่พัดลมเพิ่มมาอีก1ตัวใช่ไหมตัวเป็น2ตัวเลยเป็น3ตัวฮะ3ตัวครับ3ตัวยังไงไม่เข้าใจก็เดี๋ยวยกขึ้นมาให้ดูจะเห็นชัดๆอ๋อเหรอครับคราวที่แล้วบอกว่ามี2ตัวคราวนี้มี3ตัวด้วยโอ้สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมผ่านระบบไลฟ์สตรีมมิ่งของ Facebook นะครับทักทายเพื่อนๆที่รับชมทาง YouTube ด้วยนะครับในการดูย้อนหลังเดี๋ยวดูหน่อยครับว่าพัดลมที่เฮียหมาบอกเนี่ยมันคืออะไรอันนี้คือตัวแรกก็คือตัวที่ใช้แทนที่ของพัดลมเดิมของ Forza 300ซึ่งตัวกระจิ๊ดจิ๋วใช่ครับแล้วก็จะมีตัวใหญ่นี่ฮะข้างหน้านี่2ตัวโอ้มี2ตัวเลยอยู่ตรงนี้เลยดูดลมจากด้านใต้เข้าไปในหม้อน้ำเลยฮะหม้อน้ำอยู่นี่ครับคือดูดให้มันเร็วขึ้นไม่ใช่ครับคือในนี้มันไม่มีทางให้ลมผ่านก็เลยไม่มีแอร์โฟลว์เห็นมั้ยฮะลมมันก็เลยไม่เข้ามันตันอยู่ต้องการลมดูดเพื่อว่าให้ลมเข้าไปในหม้อน้ำคือพูดง่ายคือณขนาดนี้เนี่ย Forza เนี่ยถูกถังน้ำมันชุดสีถังน้ำมันอะไรเราไม่ได้บางหม้อน้ำอยู่ถูกมั้ยมองในนี้จะเห็นเลยว่าไม่มีทางลมเข้ามันจะไม่มีทางให้ลมเข้าเห็นมั้ยมันแคบมากแคบมากแล้วลมเข้าไม่ได้ก็มีทางออกก็ขโมยที่เป็นแบตเตอรี่เดี๋ยวนะเฮียหมามีแฟนรายการว่าผมโมวาลแล้วตัดสปริงตัวล่างเอาออกน้ำดันเลยครับต้องซื้อวาลเดิมมาใส่น้องเขาลองทำอยู่แล้วปรากฏว่าน้ำดันเฮียหมาไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวไม่เคยดันเลยครับเหรอแสดงคุณตัดสปริงมากไปแล้วมันเปิดตลอดเวลาอ๋อตัดสปริงมากไปแล้วมันเปิดตลอดเวลาเขาเล่าก็เลยช่วงถึงนี้เขาช่วยกันถอดวาลน้ำอ๋อก็คือสปริงตัดมากไปนั่นเองไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดได้แค่ที่ผมว่ามากกว่านั้นไม่ได้เดี๋ยวขอดูหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่คือพัดลมตัวใหม่ฮะตัวล่างฮะลมจากใต้ด้านท้ายด้านใต้เนี่ยขึ้นมาเป่าหม้อน้ำแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีลมพัดเป่าหม้อน้ำเหมือนกับที่เราวิ่งไปโดยที่หม้อน้ำอยู่วิ่งกับลมนะฮะจากเดิมนี่ไม่มีเลยต้องรอดูอย่างเดียวโอเคนะอันนี้มีลมจากด้านใต้ขึ้นมาเป่าหม้อน้ำแล้วเปรียบเสมือนกับพัดลมของหน้าเครื่องพัดลมแอร์ใช่ครับใช่ไหมที่เอาไว้เป่าคอมเพรสเซอร์ใช่ครับสไตล์เดียวกันแบบเดียวกันนะครับโอเคเข้าใจแล้วครับแต่นี่ก็จะมาใส่วาล์วน้ำเดี๋ยวให้น้องๆเมื่อกี้ที่บอกว่าตัดแล้วพลาดไปมีปัญหาเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูคือถ้าเราตัดสปริงวาล์วน้ำได้ตัวนี้ขยับได้เนี่ยน้ำจะรั่วเลย
ต้องขยับไม่ได้สปริงตรงนี้ตัดมากไปตัดมากไปครับต้องตัดประมาณไหนประมาณข้อนึงกันนิดหน่อยฮะขอดูของเก่าหน่อยของเก่าเทียบให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้คือของเก่าครับ1 2 3 1 2 3 4 5เหลือ1 2 3 4 4เหลือ4ข้อหายไป1ข้อครับถ้าตัดมากไปวาล์วน้ำเปิดตลอดใช่ครับวาล์วน้ำเปิดตลอดปุ๊บมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงความร้อนไม่ถ่ายเทความร้อนมันก็จะร้อนทั่วพอร้อนทั่วครั้งนี้มันก็จะคุมไม่อยู่มันก็จะดันวาล์วน้ำโอเคคราวนี้เวลาแก้อย่างนี้ครับมีทางแก้ได้ใช่ไหมครับมีครับกรณีที่น้องเขาทำพลาดไปแล้วก็หาครีมถ่างไปเนี่ยเอาครีมมาถ่างแล้วก็ถ่างลงไปในนี้ใหญ่เข้าไปนะฮะแล้วก็บีบเนี่ยเดี๋ยวให้ดูชัดก็คือไอ้นี่ฮะมันจะได้สปริงนี่ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆอ๋ออจนกระทั่งมันแข็งมันแน่นแบบนี้ฮะซึ่งอันนี้ก็คือตัดแล้วอันนี้ตัดแล้วแต่มันไม่มีรอยรั่วไงฮะโอเคมันไม่ได้ให้ตัวได้ใช่แล้วถ้ามันให้ตัวได้ขยับตัวได้แล้วมันรั่วได้นะก็จะเปิดแล้วนี่มันแข็งมากเหมือนเดิมอืมไม่อย่างเป็นอย่างนี้ฮะโอเคเป็นอย่างนั้นนี่มันง่ายกว่านิดเดียวเองโอเคจะเปิดอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจละครับถ้าแก้ก็คือเอาตัวเนี้ยครีมถังครีมถังรั่วทั่วไปฮะครับอย่าเข้าไปในร่องแล้วก็บีบเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้โอเคมันจะได้ดันขึ้นฮะยาวขึ้นสูงขึ้นมาได้ทุกข้อเลยนะฮะทุกข้อเฉลี่ยเท่าๆกันนะฮะมันจะกว้างขึ้นเรื่อยก็ไม่เสียครับโอเคครับอันนี้ก็คือวิธีการแก้กรณีที่ตัดเยอะไปพวกนั้นคือเปลี่ยนค่าเคสปริงใหม่ใช่ตามนั้นแล้วเดี๋ยวเฮียหมายจะทำอะไรต่อครับเดี๋ยวประกอบแล้วก็เยอะขอวิธีไล่น้ำใหม่ฮะจะประกอบแล้วก็สอนวิธีการไล่น้ำอย่างถูกต้องใช่ไหมใช่ครับมันมีอีกอย่างนึงเมื่อกี้นี้ที่บอกว่ามีการตัดต่อวาล์วน้ำเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะไล่น้ำพลาดไปหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าฟอร์ซ่าตัวนี้เนี่ยมันไล่น้ำยากมากนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เฮียหมาจะสอนให้ดูว่าการไล่น้ำที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอดูกันเลยแล้วกันนะฮะลงเลยการไล่น้ำนี่มันเป็นจุดบอดที่เรามองไม่เห็นนะฮะใช่ครับแล้วเราเจอแล้วนี่มันแก้ได้ง่ายๆครับเอาจุดเริ่มต้นก่อนครับพี่หมาใส่วาล์วกรณีที่เราถอดวาล์วน้ำมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะถอดด้านบนยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องไล่น้ำทั้งระบบใหม่หมดเลยทุกอย่างเลยครับทุกอย่างหมดเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคเพราะเรื่องวาล์วน้ำนี่มันมีวงจรให้มันตายตัวอยู่แล้วครับโอเคครับแต่ต้องบอกกันว่าเจ้าฟอร์ซ่าตัวนี้เนี่ยมันมีจุดไล่น้ำตามที่คู่มือบอกคือ2จุดนะครับซึ่งบางคนก็จะบอกว่ามันมีแค่จุดเดียวตอนแรกที่ไม่รู้เดี๋ยวผมจะเอาหม้อน้ำจริงๆมาให้ดูครับมีหม้อน้ำให้ดูด้วยฝากช่วยกดแชร์กันหน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เฮียหมาหาความรู้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเรียกว่ารุ่นหลานๆดีกว่าเขาบอกว่าจะไล่น้ำก็บอกให้มันไปไล่น้ำถูกนะไล่ตอนนี้ไล่น้ำครับแม่งไปหมดเลยครับทั้งหม้อน้ำเลยไม่มีน้ำเลยไม่ได้ลงเขาบอกว่าแผ่นทองเหลืองด้านหลังมันถอดไม่ได้ครับเพียงมาจะทำให้ดูครับจะทำให้ดูใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวรอดูแสดงว่ามีหลายคนที่ได้ลองถอดดูแล้วแต่ไม่สามารถถอดได้ก็ถือว่าเป็นความรู้นะครับจริงๆแล้วมันสามารถจะเอาไปอะแดปต์ใช้กับหลายๆตัวนะครับซึ่งรถยนต์ก็สามารถจะทำได้เหมือนกันนะครับกรณีที่ไม่ได้ซื้อวาล์วน้ำที่แบบว่าอุณหภูมิแบบว่าเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวหมาจะทำให้ดูเดี๋ยวดูหม้อน้ำก่อนนี่หม้อน้ำพอเช่าตัวนี้อันนี้คือหม้อน้ำเดิมเลยครับมันจะมีตัวรับไอ้ไล่ลมตรงนี้จุดแรกคือจุดไล่ลมตรงนี้มันจะอยู่รูนี้เห็นไหมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าจุดตรงนี้เนี่ยหลายๆคนพลาดคือไม่รู้ว่ามันต้องไล่ลมด้วยครับพี่หมาครับไม่คือมันอยู่ข้างในซ่อนแล้วมันไม่มีตำแหน่งให้เราเห็นไงใช่ใช่แล้วมันอยู่ในนี้ฮะใครจะไปรู้วะเนี่ยใช่เห็นไหมฮะมันอยู่แบบในมากอ่ะเนี่ยอยู่ใต้แบตเตอรี่ฮะมันอยู่ตรงเนี้ยครับซึ่งผมเองก็ตอนแรกที่ซื้อรถมาก็ไม่รู้เหมือนกันพี่หมาอันนี้เวลาเราจะไล่น้ำเนี่ยปกติทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่างหรือเป็นที่ไหนก็ตามมันจะตั้งอย่างนี้ใช่หม้อน้ำเดิมจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่ได้ตั้งตรงตั้งอย่างนี้เลยฮะตั้งแบบเอียงแบบเป็นลักษณะของตัว V ใช่ครับแบบพอเราเติมน้ำเข้าไปเนี่ยมันจะมีอากาศอยู่บริเวณนี้ฮะที่มันตกค้างอยู่เพราะน้ำจะออกแค่รูออกแค่ข้างล่างแค่นี้เองครับช่วงนี้จะมีอากาศหมดเลยครับคือยังไงก็ตามจะไล่จริงๆต้องให้น้ำมันครบระบบใช่แต่ส่วนมากคือพลาดคือไม่เต็มระบบใช่คือไอ้เนี่ยมันเป็นตัวไอ้ยางโอลิง
เราจะเห็นว่าเวลาเราเอียงมาเนี่ยมันจะมีน้ำโผล่ขึ้นมาตรงเนี้ยแต่ด้านนี้มันจะมีอากาศเต็มไปหมดเลยอ๋อเพราะว่ามันไม่เต็มมันไม่เต็มนี่ครับมันน้ำมันโผล่แค่นี้เองนะตรงนี้จะมีอากาศหมดเลยก็คือน้ำไม่ครบระบบไม่ครบระบบจะมีอากาศเยอะมากโอเควิธีแก้คือตั้งรถขาตั้งข้างครับอ้าวไม่ได้ตั้งคู่ตั้งคู่ไม่ได้ครับทำไมถึงตั้งขาตั้งข้างดีกว่าคู่พอตั้งขาข้างปุ๊บเนี่ยหม้อน้ำมันจะเอียงในรูปนี้เข้าใจดีไงให้เห็นมันเอียงอยู่อย่างนี้ฮะเอียงนี้ปุ๊บพอเราเติมน้ำปุ๊บมันก็ไล่มาเรื่อยเลยมันก็จะไล่เหลือแค่นี้มีอากาศอยู่นิดเดียวเองอ๋อฉะนั้นตั้งขาตั้งคู่ถือว่าไล่ยังไงก็ยากไม่หมดครับไม่หมดครับอืมแล้วตั้งข้างนี่มันจะเป็นอย่างนี้ฮะพอเราเปิดมานี่เราจะเห็นช่องว่างนิดเดียวที่มีอากาศโอเคเห็นไหมเข้าใจละเดี๋ยวนิดเดียวเติมสมัยนี้ก็หมดละฮะนะฮะเข้าใจละฉะนั้นก็คือจะต้องเป็นการตั้งขาตั้งข้างเท่านั้นถึงจะเรียกว่าครบระบบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฉะนั้นตอนนี้ที่ตั้งขาตั้งคู่มาถือว่าผิดต้องเป็นการตั้งขาตั้งคู่มีน้องก็ถามมาครับหลานๆถามมาครับยี่หมาว่าแล้ว PCX เนี่ยไล่เหมือนกันไหมครับใช่ครับ PCX มันหม้อน้ำอยู่ที่กลางไฟฮะหม้อน้ำมันอยู่ตรงข้างๆถูกไหมใช่แล้ว PCX ต้องตั้งขาตั้งอะไรขากลางครับขากลางครับหม้อน้ำอยู่ด้านซ้ายด้านขวามือของยานไฟฮะอ๋อแล้วมันก็อยู่ตรงกลางพอดีเปล่าหม้อน้ำตรงนั้นพอดีอ๋อโอเคไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ฟอร์ซ่านี่คือต้องเอียงข้างอย่างนี้เฉพาะรุ่นนี้ครับเฉพาะรุ่นนี้นะฮะก็คือต้องเนี่ยต้องให้มันเอียงลักษณะนี้โอเคครับก็ถือว่าเป็นเคล็ดอีกอย่างนึงที่เป็นหลักการจริงๆเป็นหลักการเลยพอไปเปิดในคู่มือเขาก็ให้ทำแบบนี้เหมือนกันอ่าฮะคู่มือก็บอกอยู่ว่าเวลาจะตั้งไล่น้ำต้องไล่โดยการตั้งขาตั้งข้างใช่ครับใช่ไหมใช่ครับนี่ครับอันนี้คือจุกไล่ลมจุกไล่ลมครับเพราะว่าเราจะเติมนี่แล้วไม่เติมที่นี่ฮะเราไม่เติมตรงนี้เหรอครับเพราะเราต้องถอดที่นี่อยู่แล้วฮะแล้วก็ถอดอะไรมันก็อยู่นี่เราเติมที่นี่เลยอ๋อเยี่ยมมาเติมตรงเลยนะโอ้โหโหดร้ายคือไม่ได้เติมน้ำตรงนี้พี่หมาเติมตรงนี้เลยใช่ครับโอเคอันนี้ก็เป็นสูตรพี่หมานะครับวิธีการง่ายๆฮะไม่ใช่สูตรซึ่งเดี๋ยวพี่หมาจะทำการเช็คในเรื่องของอุณหภูมิให้ดูด้วยว่าอุณหภูมิเป็นแบบไหนแล้วเขาถามกลับมาว่าฟอร์ซ่าตัวเก่าเนี่ยไล่เหมือนกันไหมครับพี่หมาครับฟอร์ซ่าตัวเก่าง่ายครับง่ายเนาะเปิดต่อหม้อน้ำมาแล้วก็เติมให้ตรงรูระบายเสร็จแล้วค่อยติดเครื่องก็ได้ไม่ต้องติดเครื่องก่อนติดเติมให้เต็มก่อนแล้วจบเพราะว่าหม้อน้ำมันอยู่คนละจุดกันใช่ไหมหม้อน้ำอยู่สูงกว่าครับตามนั้นเขาถามมาว่าที่ร้านรับทำพัดลมไหมครับรับครับแต่มีปัญหาอะไรใหญ่เนี่ยคุยตอนจบครับอ๋อยังต้องคุยกันอีกใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นต้องดูกันไปก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างใช่ครับตอนนี้ยังหมากำลังทำการเติมน้ำอยู่เย็นแล้วส่องเพื่ออะไรครับดูว่าน้ำมันนิ่มเต็มยังอ๋อใช้ส่องดูเลยเหรอเติมอ๋อเติมนิดหน่อยซึ่งตอนนี้ที่เติมไปมันจะอยู่ในระบบหม้อน้ำแล้วอย่างนั้นพวกในระบบของเสื้อสูบอะพี่หมาเขาอันนี้เขาเสื้อสูบก่อนเนี่ยฮะเขาเติมนี่ปั๊บเป็นหม้อน้ำพวกนี้เข้ากระบอกกับเสื้อสูบเลยอ๋อมันเข้าตรงเลยใช่ครับเพิ่มอีกนะเติมอีกตอนนี้เติมไปลิตรกว่าแล้วนะครับแสดงว่าหยุดหม้อน้ำนี่ใช้ประมาณลิตร1ลิตร2ได้ถูกไหมพี่หมา 1.4 1.3 1.4 นะครับตามสเปคอ้าวพอเติมเสร็จปั๊บพี่หมาปิดเลยเหรอไม่ไล่แล้วเหรอปิดรูนี่ก่อนครับอ๋อปิดรูไว้ก่อนดูกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือจะปิดรูถูกไหมใช่ครับไอตัวนี้แหละเป็นตัวที่หลายๆคนไม่รู้ว่าเวลาไล่น้ำเนี่ยต้องไล่ตัวนี้ด้วยมันจะมีตัวนี้ด้วยซึ่งปกติเราเองผมเองเนี่ยตอนที่ผมเคยฮิตๆเนี่ยผมเคยมาไล่แต่ตรงนี้ไล่เท่าไหร่แม่งก็ไม่จบนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนรวมถึงช่างเนี่ยก็จะเหมือนผมแหละถูกไหมเฮียหมาใช่เราจะไล่กันตรงนี้ถูกไหมใช่ไล่ตรงนี้จุดเดียวซึ่งไม่จบถูกไหมมันตรงนี้มีลมเยอะมากช้านี่นะฮะรูที่แล้วเราจะเติมตรงนี้ฮะให้มันออกรูนี้เติมตรงนี้ให้มันออกเลยใช่ฉะนั้นก็เท่ากับว่าน้ำมันก็จะครบระบบเลยดิใช่ฮะ
เออง่ายเนอะถ้าเกิดเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับผมว่าง่ายกว่าที่ผมไล่อย่างเงี้ยพออันนี้คือน้ำออกแล้วออกแล้วแล้วก็เต็มนี่ฮะเต็มแล้วก็จิ้มใส่โอ้โหเป็นวิชามารลักไก่ได้ดีมากเลยครับพี่หมาเต็มปะเออแล้วเดี๋ยวดูดิว่าพอเปิดจุกนี่ออกมาปั๊บยังไม่พอครับต้องเติมอีกต้องเติมอีกใช่โอเคมีแฟนรายการถามมาว่าน้ำหล่อเย็นขวดขาวกับขวดฟ้าที่เติมเนี่ยมันต่างกันยังไงครับพี่หมามันเป็นสิ่งแวดล้อมนะฮะขวดขาวนี่มันเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ฮะเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ไม่ทำให้โลกร้อนยังไงนี่ฮะไอ้ขวดขาวไอ้ฟ้านี่มันเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะฮะคือจริงๆเหมือนกันไหมอุณหภูมิเท่ากันนะเท่ากันครับทำในเรื่องของปฏิกิริยาเท่ากันใช่ครับโอเคครับฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับเหมือนกันอันนี้คือเติมแล้วนะครับจะไล่เป็นด้านนี้เดี๋ยวต้องเติมอันนี้อีกใช่ไม่เห็นนะภัยไม่เห็นก็คือเติมอันนี้จนกระทั่งอันนี้ปริ้นออกมาเหมือนที่ผมเนี่ยปกติเขาก็จะไล่กันอย่างนี้แหละแต่ว่าจะไม่มีการแบบว่ามาไล่ที่จุกตรงนู้นกันนะครับใช่นั่นคือสิ่งที่เราพลาดยังไม่ออกมาเลยเขาถามมาว่ามาแล้วพี่จอนมาแล้วมาแล้วหลายแล้วเรียบร้อยก็คือพอเติมตรงนี้เข้าระบบปั๊บถึงนี้ปั๊บจบแล้วแต่อย่างนี้เดี๋ยวต้องสตาร์ทเครื่องเพื่อจะไล่น้ำต่อไหมพี่หมาไม่ต้องนะครับจบไม่ต้องแล้วเหรอจบเลยครับฮะพูดไปเล่นครับจบเลยครับแค่นี้เหรอพี่หมาจริงดิจริงครับงงกันดิงงกันดิผมยังงงเลยพี่หมาไม่งงครับไม่ต้องรอให้บอกว่าน้ำมันดันออกมาเหรอเอาละสูตรเกียร์หมานี่เจอแต่ละอย่างงงๆกันไปเดี๋ยวตรงนี้พอไหมโอเคไหมตั้งเพราะว่าเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูตั้งแต่ต้นนะครับจะเห็นว่าเราก็จะมีการไล่ที่บริเวณที่อยู่ตรงหม้อน้ำหนึ่งจุดด้านนี้ครับแล้วก็เติมน้ำคือเติมสดตรงนี้ครับแล้วก็มาไล่ตรงวาล์วตรงนี้ต่ออีกหนึ่งจุดใช่ครับแล้วเกียร์หมาไม่ต้องห่วงเลยเรื่องว่าน้ำขาดเลยเหรอไม่ครับฮะจริงเหรอครับครับโอ้แม่เจ้าสูตรนี้เอาวะลองดูหน่อยวะว่ามันจะเวิร์กไหมซึ่งเดี๋ยวเฮียหมาจะมีการทดสอบในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนให้ดูไหมจับตั้งแต่ต้นเลยครับจับตั้งแต่ต้นเลยเหรอครับโอ้ไลฟ์ไว้ไลฟ์ไว้วันนี้ครับเฮียหมาผม แฟนรายการถามว่าไม่ต้องเทสวาล์วน้ำเหรอครับไม่ต้องครับไม่ต้องใช่ไหมเหตุผลที่เฮียหมายังไม่เทสเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคือเมื่อกี้เช็คสปริงแล้วมันจบมันเสร็จเรียบร้อยเลยครับแล้วเฮียหมาแบกคอมพิวเตอร์มาทำไมครับจะให้ดูอุณหภูมิฮะดูอุณหภูมิเลย คือดูอุณหภูมิแบบเรียลไทม์เลยเหรอใช่ครับอ๋อโอ้โหเอาเดี๋ยวลองดูครับเพราะว่าเพื่อนๆคงจะทราบดีนะครับว่ารถหลายๆรุ่นเนี่ยเวลาที่เราดูในเรื่องของเกจความร้อนเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยอย่างฟอร์ซ่ามันก็จะขึ้น4ขีดแต่เราจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอุณหภูมิที่พัดลมไฟฟ้าทำงานอุณหภูมิที่ความร้อน เริ่มแบบว่าร้อนๆเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการต่อที่บริเวณซ็อกเก็ตของ OBD เนี่ยมันจะชัดเจนเลยว่าอุณหภูมิของเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งเราจะใช้ในเรื่องของเครื่องมือที่เป็น เครื่องมือพิเศษของทาง Honda เขานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยศูนย์บริการใหญ่ๆจะต้องมีถูกไหมพี่หมาครับมีทุกศูนย์เลยฮะมีทุกศูนย์เลยนะครับมันเช็คอะไรได้บ้างครับเช็คระบบหัวฉีดทุกอย่างนะฮะระบบหัวฉีดความร้อนจุดบกพร่องการรีเซ็ตใหม่ล้างข้อมูลใหม่ก็คือเป็นลบโค้ดได้เช็คได้ได้ครับเหมือนกับของพวกแบบว่าด็อกเตอร์ API อย่างนั้นไหมคล้ายๆไหมไอ้นี่เขาจูนได้ไม่จูนไม่ได้อ๋อโอเคไม่คล้ายไม่คล้ายไม่คล้ายนี่ฮะดูไว้หน่อยกี่ตังค์นะเฮียหมาตัวเนี้ย14,000หมื่นสี่เองตั้ง14,000โอ้แต่จริงๆมีก็ดีนะผมยังอยากได้เลยเอาไว้จูนให้แฟนรายการนี่แหละลบโค้ดให้อันนี้ก็คือจิ้มกับตัวเช็คโค้ดนะครับก็คือตรงนี้นะครับรถทุกคันที่เป็นหัวฉีดจะต้องมีตัวเช็คโค้ดซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เนี่ยดูตามรายการผมบ่อยๆก็จะรู้ว่าเวลาที่เราจะแฟตลอมหรือว่าเราจะทำอะไรกับกล่องเนี่ยเราจะต้องพ่วงตรงสายตรงนี้ซึ่งจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ Yamaha Honda มีหมดนะครับตรงนี้นะครับเอาล่ะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าณขนาดนี้เนี่ยเฮียหมายังไม่ได้อ๋อต้องดูโค้ดก่อนในเรื่องของตัวไอ้ตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับทาง Honda เนี่ยเขาจะค่อนข้างเข้มงวดนะครับก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะใช้งานแบบว่าอะไรก็ได้
เราต้องมีการใส่เลขเครื่องเข้าไปด้วยนะฮะไม่ใช่เลขเครื่องเป็นเลขตัวถังเพื่อเป็นการรีจิสเตอร์ว่ามันเป็นรถคันไหนนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าจะดูเลขตัวถังนะครับฟอร์ซ่าเนี่ยหมกอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับรถคันนี้อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีการบอกว่านี่ใส่โค้ดเข้าไปต้องระบุด้วยนะว่าระยะทางเนี่ยอยู่ที่กี่กิโล 25,000 รวมไป 18,000 ไม่เป็นไรมุนาภูมิในประเทศ37องศาทั่วไปเดี๋ยวนะตอนนี้ก็คือเราเสียบกล่องปั๊บเนี่ยมันฟ้องเลยเหรอครับครับ37ครับ37ก็คืออุณหภูมิปกติเพราะเนื่องจากว่ายังไม่ได้ทำการสตาร์ทป่ะใช่ครับลองดูนะครับนี่นะครับณขณะนี้มันขึ้นมาว่า37องศาเซลเซียสซึ่งอันนี้ถือว่าปกติอยู่แล้วรอบเครื่องทำงานแล้วนะครับ1,500กว่ารอบประมาณนี้แสดงว่ายังไม่ได้เปิดพัดลมนะฮะยังไม่ได้เปิดพัดลมอันนี้40แล้วตอนนี้ขึ้นมาแล้วจากที่อุณหภูมิถึงป้ามันจะเปลี่ยนหน้าจอใหม่อ๋อเนี่ย41แล้วแสดงว่ารถทุกรุ่นเนี่ยที่เป็นของ Honda เนี่ยจะเช็คโค้ดอะไรต่างๆนานาก็ต้องเสียบอย่างนี้หมดใช่มั้ยยังไงนี่ฮะมันจะน่าจะไม่ลดเลยไหนๆดูหน่อยดิน้ำนิ่งเดี๋ยวดิรอก่อนเดี๋ยววาล์วน้ำเปิดก่อนดิใช่ไหมตอนนี้มันยังไม่ได้ทำงานยังระบบมันยังโอเคอยู่ไม่ได้ผมว่าพวกคอยอนะเฮียหมา47นะครับความร้อนตอนนี้ก็ค่อยๆขึ้นมา47 48เพราะเนื่องจากว่าในระบบของตัวพัดลมไฟฟ้าเฮียหมาใช้แบบลักษณะคือเปิดปิดเหรอเปิดด้วยมือฮะเปิดด้วยมือครับทำไมรถติดนี่มันจะค้างตลอดเวลาเราจะมี2ตัวช่วยอ๋อว่ารถติดนี่มันจะไม่มีลมเข้ามาในหม้อน้ำเราต้องมีพัดลมช่วยดูดลมเข้าไปในหม้อน้ำก็คือ2ตัวล่างถูกไหมตัวล่างครับดูดลมเข้าอันนั้นคือเป็นการเปิดปิดมือเหรอทั้งสองตัวปิดมือเลยแล้วตัวบนน่ะตัวนี้ก็ปิดมือด้วยปิดมือหมดก็คือระบบวันนี้เฮียมาร์ทปิดมือ3ตัวเลยใช่ครับอ๋อโอเคแล้วถ้าเกิดว่าไม่ต่อปิดมือได้ไหมก็รอ104องศาที่สตาร์ทมันก็ร้อนเนี่ยอ๋อมันทำงานที่เท่าไหร่นะครับ104ฮะ104องศาเลยเหรอใช่ฮะโอ้นั่นมันอยู่ที่99104แล้วก็ล่วงมาเหลือ99แล้วก็ดับแล้วก็กลับฉะนั้นความร้อนเนี่ยอุณหภูมิการเปิดคือพัดลมทำงานที่104องศา104โอเคตอนนี้เราให้มันทำงานเราเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเปิดพัดลมตอนนี้เนี่ยแฟนรายการถามมาว่าจริงๆต้องเปิดฝาสตาร์ทหรือเปล่าฝาไหนครับฝาหม้อน้ำไม่เปิดครับอันตรายครับไม่เปิดนะฮะไม่เปิดครับโอ้เป็นเรื่องของการไล่น้ำสู่เทียมหมานะครับไม่ใช่ก็คือถ้าเปิดพวกมันเกิดมีความร้อนขึ้นมาตอนแรกคนเปิดด้วยอ่าใช่เราอย่าไปเปิดแล้วมาเปิดทีหลังก็ได้น้ำดันนะเรียกไว้งั้นดีกว่าใช่ครับโอ้โหเอาผมเชื่อว่าเพื่อนๆรวมถึงผมด้วยเวลาไล่น้ำเราจะไล่กันเปิดฝาหม้อน้ำวันนี้เจอเฮียหมาบอกไม่ต้องเปิดงงเด้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันจะเวิร์กหรือมันจะไม่เวิร์กอย่างไรนิดนึงอะไรละอ่าตอนนี้เนี่ยความร้อนขึ้นมาขึ้น1ขีดนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าพัดลมนะครับทั้ง3ตัวที่เฮียหมาต่อยังไม่ได้มีการเปิดเลยนะครับ66 1ขีดเราจับกันดูเลย1ขีดนี่คือความร้อนของอุณหภูมิหม้อน้ำคือ66องศาเซลเซียสใช่ครับ66 1ขีดครับอันนี้นะฮะให้ดูกันว่าอันนี้1ขีด1ขีดอันนี้66ครับเดี๋ยวเราดูว่า2ขีดจะเท่าไหร่ใช่ไหม2ขีด3ขีดจะเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันเกิน5ขีดอ่ะแบบจะลองดูด้วยแบบฮีทอ่ะจะให้ดูด้วยจะให้ดูด้วยเหรอใช่โอ้เจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะเอาดิเอาตามนั้นมาเรามาดูกันดีกว่าตอนนี้ขึ้นมา72แล้ว72องศาอยู่กี่ขีดขีดเดียวครับยังคงขีดเดียวอยู่2ขีดนะครับอ่ะ2ขีดแล้วที่73ครับ73องศาอันนี้ก็คือขีดที่เป็นสเตตัสบอกใช่ครับอ่ะขออนุญาตเนี่ยมาดู1ขีด66องศาเซลเซียส2ขีดลบด้วยที่73 2ขีดคือ73เซลเซียสเดี๋ยวลองดูว่า3ขีดจะเท่าไหร่รถผมตัวนี้คือ3ขีดนะไอ้คันมอน้ำคู่อ่ะครับ3ขีดแต่นี่คือสไตล์แบบรถเดิมๆที่คันนี้ยังไม่ได้มีการทุกอย่างเดิมเหรอฮะเดิมๆหมดครับเพิ่งจะเคมเสื้อสูบฝาสูบมาใหม่ฮะเคมเสื้อสูบฝาสูบไม่กินน้ำมันเครื่องนะฮะทำไมอ่ะกินน้ำมันเครื่องทำไมมันถึงกิน
ก็ความร้อนมันเยอะไปมากอะไรไปมากเลยวิ่งยาวๆมากอ๋อก็เลยกินน้ำมันเครื่องโอเคก็เลยไปเคลมได้ครับเคลมได้เลยได้ทั้งเสื้อทั้งฝาเลยทั้งเสื้อทั้งฝาก็คือท่อนบนหมดเลยเสื้อสูบรูปสูบแบรนด์วาวเป็นก้านวาวสปริงวาวเกือบชุดใหม่ฮะคอนด้าให้เคลมเหรอครับไอ้นี่ AP เขาเคลมไม่เสร็จอ๋อเป็น AP ครับเคลมเสร็จเลยคือ AP ก็ถอดใจให้เรียบร้อยเลยฮะโหสุดยอดเอารายการมาด้วยป่ะโอ้โหจะดูรายการมีการให้เคลมหมดเลยนะฮะฉะนั้นเรื่องใครจะเคลมอะไรก็ลองปรึกษาเฮียหมาดูตอนนี้ยังอยู่ที่2เมตรหรือว่า2ขีดอยู่นะครับ70 3ขีดแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่นะ79 3ขีดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ให้ดูนะครับว่าเคลมแล้วเคลมไปนี่ประมาณนี้อันนี้คือจ่ายไหมเจ้าของไม่ต้องจ่ายครับฮอนด้าให้เคลมหมดเลยแต่คือให้เป็นตัวเลขมาเลยใช่ครับนี่นะให้ดูว่าคันนี้เคลมมาจริงๆนะครับฝาสูบปะเกนวาล์วไอดีลูกสูบสลักสูบพูดง่ายคือท่อนบนยกใหม่หมดเลยยกใหม่หมดครับโอ้โหสุดยอดโอเคครับขอบคุณครับรุ่นไหนเคลมได้บ้างก็ทุกรุ่นนะครับถ้าเกิดว่ารถที่อยู่ในบริการอยู่ในเงื่อนไขของทางฮอนด้าเขาเข้าศูนย์ปกติไม่ได้โมดิฟายอะไรมาเดี๋ยวลองดูซิว่าเฮียหมาจดไว้3ขีดความร้อนคือ76นะครับ3ขีดซึ่งในขณะนี้ความร้อนอยู่ที่3ขีดนะครับก็คือ76เดี๋ยวรอดูนั่นน่ะคันนี้วิ่งมากี่โล 20,000 กว่าโลครับ 28,000 โลครับวันนี้เปลี่ยนเลนส์ใหม่มาไม่รู้ว่าใสขึ้นไหมภาพใครที่เป็นแฟนรายการผมช่วยบอกหน่อยครับภาพดูดีขึ้นไหมวันนี้คมไหมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะวันนี้ระบบเสียงโอเคไหมเสียงเพราะว่าหลายๆคนชอบบอกว่าเสียงด้านหน้าไม่ดีผมทำใหม่ละฝากคอมเมนต์หน่อยครับเสียงโอเคไหมไม่มีอันอะไรเจอป่ะเจอป่ะจะชิบเก็บเท่าไหร่77ตอนนี้ความร้อนคือ77ยังคงก็คือยัง3ขีดอยู่นะครับนี่3ขีด77เสียงโอเคนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมภาพโอเคนะแสดงว่า3ขีดเนี่ยคืออยู่ประมาณ70กว่ายังไม่ขึ้น70กว่า76 77 78 79เดี๋ยวรอเลข4ครับเพราะว่ารถทั่วไปคือเลข4ครับผมรอดูเลข4อยู่ตอนนี้ยัง3ขีดอยู่นะครับนี่ถือว่าเป็นการให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยว่าไอ้เรื่องของความร้อนที่ทุกคนเนี่ยเครียดกับเรื่องของติ่งเม็ดเนี่ยหลายๆคนอยากจะได้3ขีดจริงๆแล้ว3ขีดเนี่ยยังถือว่าความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยเอาจริงๆคือวาล์วยังไม่เปิดเลยนะฮะถูกไหมยังไม่เปิดนะตอนนี้ยังครับยังนะครับของเดิมเปิดเท่าไหร่นะพี่หมาวาล์ว85 80เหรอไอ้ที่ยังไม่ได้โมสปริงนะครับแล้วถ้าเกิดโมสปริงแล้วป่ะเหลือ50ครับเฮียหมามีอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยววันนี้พูดมาได้ข้างนอก3232โอ้ยมีปืนยิงความร้อนด้วยเหรอโอ้เจ๋งเจ๋งเฮียหมาเดี๋ยวยิงก่อนอุ้ยไฮโซอ่ะยิงดูเลยไฮโซอ่ะยิงดูนี่อย่างนี้มีด้วยเหรอโอ้ไลท์การ์ดก็เตะฮะยิงดูฮะเจ๋งอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวว่างๆมายิงเล่นหน่อยนะเฮียหมานะยิงดูอันนี้คือข้างนอกข้างนอก52 52อ๋ออันนี้85 9ใช่ไหมตรงนี้อ่ะเยอะตรงนี้ร้อนโหสุดยอดแกมีทุกอย่างจริงฮะคอบอยจริงเลยพี่หมาผมอันนี้80แล้วตอนนี้คืออุณหภูมิความร้อนอยู่ที่80องศาแล้วนะครับยังเป็น3ขีดอยู่นะครับผมเดาว่า4ขีดน่าจะมาสัก84 85ขึ้นนะ90ครับ90เหรอครับอ๋อครับแล้วมันขึ้นช้าเพราะเราตัดเบาน้ำแล้วไล่ลงด้านไล่ลงออกมาในระบบแล้วแล้วก็เขาแล้วก็จะไม่ขึ้นเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะนี่คือเรื่องเบาน้ำแค่ตัวเดียวก่อนนะตัวเดียวแล้วก็ไล่ลงให้ถูกต้องตามวิธีการที่บอกเมื่อกี้นี้ซึ่งตอนนี้เฮียหมายังไม่ได้เปิดฝาอย่างที่พวกเราทำกันเลยนะไม่มีครับนี่นะฮะฝาคือปิดไปแล้วซึ่งตอนนี้น้ำขาดน้ำอะไรผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องรอพิสูจน์ตอนที่มันเครื่องกินอีกทีนึงว่าเป็นเปิดเลยเหรอโอ้
เฮียหมาเปิดให้ดูเลยครับประสิทธิ์ทุกที่แน่นจัดไม่มีเหลี่ยมแน่นจัดดันไหมดันมาหน้าแหกเฮียหมาหาหมอให้ผมด้วยนะดันไหมนิดหน่อยเริ่มดันแล้วเขาเริ่มร้อนแล้วเท่าไหร่ละ80เท่าเดิมอุณหภูมิคือ80อยู่นานเลยฮะอยู่นานเลยอ่ะก็เป็นเพราะว่าไอ้ตอนเนี้ยตัดน้ำไปข้อนึงแล้วก็ไล่น้ำให้ถูกวิธีมันก็ช่วยอะไรเยอะแล้วนี่ขนาดนี้จอดอยู่นานแล้วยังไม่ขึ้น4ขีดนะใช่ครับยังเป็น3อยู่นะใช่เขาจะที่อยู่เมื่อก่อนที่อยู่แล้วขึ้นหมดแล้วอ่ะใช่ปกติคือต้อง4ขีดแล้วใช่ตอนนี้ยังคงเป็น80อยู่ครับขึ้นยัง4ขีดยังยังไม่ขึ้นเลยว่ะมี5นาทีแล้วช้าเกินผมกอเพิ่นหน่อยได้ไหมตอนนี้ต้องเรียกว่าใช้วิชามารช่วยหน่อยครับเพราะมันความร้อนมันไม่ขึ้นเลยอ่ะ79 5 2 2 5อ้าววาเปิดแล้วลงไปอีกอ้าวชิบเป๋ง79 80ปกติมันต้องร้อนขึ้นดิเฮียหมาใช่พอวาเปิดก็ร้อนเย็นเข้ามาไงเวรกรรมแล้วอย่างนี้มันจะร้อนไหมเนี่ยร้อนอ่ะเป็นอากาศร้อนๆก็จะร้อนอ๋อ82อ่ะขึ้นแล้วตอนนี้82 83นะ3ขีดอยู่ยัง3ขีดอยู่83มา85ครับพี่หมาเขาบอกว่าปาก3พี่หมาหน่อย84เรื่องน้ำมันเครื่องหายในฟอร์ซ่าครับหายแบบไม่มีสาเหตุเล่นได้ครับเกมได้ใช่ไหม86ครับเกมได้นะครับพี่หมาบอกแต่เดี๋ยวมีวิธีการให้ฮะเดี๋ยวเล่าไปเร่งเครื่องละ4.5นะฮะช่วยเร่งนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ดูกันว่ามันร้อนหรือเปล่าตอนนี้ก็คือ87ละยืนที่88อ๋อ88ยกก่อนตอนนี้นะครับขึ้นมา4ขีดนะครับชัดเจนนะครับนี่คือขีดปกติของบรรดาคนที่ขับฟอร์ซ่าจะรู้ว่ามันจะต้องอยู่4ขีดแบบนี้นะครับโดยปกติซึ่งเฮียหมาบอกว่ามันอยู่ที่ประมาณ88องศาจดเอาไว้นี่อันนี้เป็นสูตรที่ชัดเจนนะครับทุกคันจะต้องเป็นแบบนี้90แล้วครับประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆถือว่าเป็นปกตินะครับเพราะว่ารถทั่วไปเนี่ยอุณหภูมิก็คือเริ่มแบบว่าสมบูรณ์เนี่ยคือประมาณ88 85 90ถูกไหมคือเป็นอย่างนี้ไอ้ที่เราเจอกันเนี่ยคือ104แล้วพัดลมติดครับแต่มันไม่เคยดับวิ่งไกลยังไงมันก็ไม่เคยดับเพราะมันร้อนเพราะมันร้อนเกิน104เดี๋ยวเราจะดูที่104กับ105เป็นยังไงและไอ้5ขีดเท่าไหร่อ๋อจะดูกันเลยว่า5ขีดเนี่ยมันฮีทเนี่ยใช่เท่าไหร่เลยเหรอใช่ครับเอาอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับแล้วมันจะถึง5ขีดเหรอไอ้คันเนี้ยเหตุผลเพราะว่าคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกเฮียหมาโมวาวน้ำแล้วตั้งแต่เริ่มต้นนะครับซึ่งณขนาดนี้เนี่ยในเรื่องของความร้อนเนี่ยยังลงอีกเอ้า4ขีดเท่าเดิม4ขีดเท่าเดิมครับอยู่ที่90นิ่งๆเลยแล้วอย่างนี้มันจะฮีทเหรอเฮียหมาพัดลมไม่ฮีทนะฮะเออแล้วพัดลมยังไม่เปลี่ยนเลยอ่ะพัดลมยังไม่ได้ใช้เลยเออเพราะว่าอากาศมันเย็นด้วยแล้วก็สีก็ร้อนทั่วไปด้วยแล้วอย่างนี้มันจะร้อนไหมเนี่ยงงดิตัดใครได้ตัวนี้ทำไมวะยังงงๆอยู่นะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับหม้อน้ำเนี่ยยังไม่ได้มีการใช้พัดลมเป่าช่วยนะฮะพัดลมไม่ทำงานนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนๆทั่วไปเนี่ยบางทีขี่ๆไปพัดลมทำงานแล้วตอนนี้ยังคง4ขีดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องพิสูจน์ดูครับว่าไอ้สูตรไล่น้ำเฮียหมาแบบนี้เนี่ยน้ำขาดน้ำหายหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกคือยังไม่มีการเปิดฝาดูระบบน้ำเลยแต่โดยฮะ91แล้วครับ91 4ขีดเหมือนเดิม91มันจะมี100ให้เราเห็นไหมเนี่ยกำลังร้อนเนี่ยยังไม่ได้ทำงานเลยนะพัดลมงงเท่าไหร่92ซึ่งยังถือว่าเป็นความร้อนปกติอยู่นะครับพัดลมยังไม่ทำงานนะฮะอยากให้มัน100อ่ะเพราะว่าส่วนมากที่วิ่งกันก็คือจะ100 109
94ละ94ละเก้าหกแล้วเออตอนนี้เนี่ย4ขีดนะครับความร้อน4ขีดตัวเลขคือ96ครับยังไม่ถึง100ฮะเราจะให้นี่เป็น100 100ให้ได้97ละนี่นะครับตรงนี้นะครับ97ดูตรงนี้หลักๆนะฮะอันนี้คือมันไม่มีการโกหกนะครับเพราะว่าเป็นอุณหภูมิที่มาจากการเช็คของกล่องของนางวอนด้าเลย99แล้วนะครับเอาแล้วเว้ย99แล้วถึงจุดเดือดแล้วงานครับ104ยังไม่เดือดครับรอ104พัดลมทำไมของโรงงานจะเริ่มเปิดนะพัดลมโรงงานทำที่อะไรนะ104ครับ104ครับอ๋อ99นี่ร้อยละอ่านี่100ละ101เราจะเอาให้อุณหภูมิเท่ากับให้ได้5ขีดให้ได้ครับคือ5ขีดนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนๆ เนี่ยตกใจรถพีทนะไม่ครับ5ขีดมีบ่อยฮะเหรออ๋อเจอบ่อยครับอ๋อ103นะ103แล้วนี่มาต้องการตัวเลขเท่าไหร่ความร้อนฮะเอาให้5ขีด1เอาให้ได้5ขีดใช่104แล้ว104อ่ะเนี่ยนะยังคง4ขีดอยู่นะครับเขาบอกว่าสุดท้ายก็ขึ้นเท่าเดิมครับพัดลมทำตามองศาเดิมไม่นะครับพัดลมทำงานตามองศาเดิมไหมยังไม่ทำครับยังไม่เปิดครับอันนี้คือต่อตรงถูกไหมล่ะตรงไม่ได้ผ่านเทอร์โมตัดครับแล้วถ้าเกิดผ่านเทอร์โมอ่ะนี่ร้อยห้าแล้วถ้าเกิดผ่านเทอร์โมอ่ะก็ร้อยสี่พัดลมเจ็ดครับอ๋อโอเคเป็นร้อยห้าแล้วนี่นะครับร้อยห้าแล้วคุณพี่ยังข้างกี่ยังไม่ร้อนยังไม่ฮีทรอฮีทอยู่ฮะยังไม่ร้อนนะครับยังไม่ถึงขนาดว่าขึ้นมา5เมตรในขณะที่พัดลมเนี่ยหมาก็ยังไม่ได้เปิดนะครับ4เมตรอยู่ฮะ107แล้วเว้ย107 107แล้ว107แล้วเขาถามว่าจะพังไหมไม่ครับไม่พังครับทำให้ดูครับดูพร้อมๆกันฮะเรามาคอวอยพร้อมๆกันว่ายังไงเพราะว่ายังสี่เมตรอยู่นะครับความร้อนยังสี่เมตรอยู่ที่แปดแล้วในขณะเดียวกันนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น108แล้ว108แล้วเรามารอดูกันโอ้ขึ้นช้าจังเว้ยคันนี้ช้าตอนนี้ยัง4เมตรอยู่แต่รู้สึกได้ถึงความร้อนนะครับที่บริเวณนี้เริ่มมีความร้อนให้ผมรู้สึกได้แล้วครับว่าอุ่นแล้วแต่อย่างที่บอกครับพัดลมยังไม่ได้เปิดนะครับพัดลมยังไม่ได้เปิดพัดลมตัวใหม่ตัวนู้นนะครับว่าขีดยังครับสี่ขีดอยู่เลยครับที่109องศามันร้อนช้าจังวะอันนี้เพราะวาวน้ำเลยเหรอใช่ครับโอ้โหอย่างที่หนึ่งเพราะวาวน้ำอย่างที่สองเนี่ยเราได้ลงน้ำผมไม่ให้หมดเนี่ยมันก็จะไม่มีสปอร์ตไม่มีอยู่ดาวผมใช่ไหมเอาตัวมันเองอ๋อโอเคไม่ขึ้นน่ะ4เมตรเลยอ่ะนี่ขนาดไม่เปิดพัดลมนะวาวน้ำอย่างเดียวอันนี้คือวาวน้ำอย่างเดียวก่อนนะครับยังไม่ได้เปิดพัดลมเห็นไหมนิ่งๆเลยเออ20กว่านาทีแล้วยังไม่ร้อนเลย110ละ110แล้วนี่5ขีดแล้วเดิมเลย110องศาไอ้ที่4ขีดแล้วพัดลมติดตลอดเวลานั่นน่ะคือเลย110คือเลยแน่ๆใช่แน่ๆพัดลมจะดับที่99อ๋อพัดลมเดิมถูกไหมใช่อันนี้110ละ100 109 110มันยังไม่เกิดอาการ4เมตรเลยอ่ะแต่ตอนนี้นี่เดี๋ยวให้ดูกันนะอันนี้คือสวิตช์ที่ใช้ในการต่อตรงตัวพัดลมถูกไหมครับพัดลมที่เฮียหมาจะเปิดเนี่ยคือกี่ตัวเปิดสามตัวเลยเปิดสามตัวเลยครับดูดปล่อยดูดคลายนะใช่ดูดบ้างหมดเลยอ่ะนี่คือสวิตช์เปิดอันนี้เปิดแล้วนะเปิดแล้ว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 
แล้วก็ตอนนี้คือพัดลมทำงานแล้วนะครับนี่ฮะทางรู้สึกเลยครับว่ากำลังไล่ความร้อนออกมานะครับจับเวลาดูดิจับเวลาตอนนี้เที่ยงกับอีก6นาทีเที่ยง6นาทีเที่ยงกับ2นาทีลงนะฮะลงมานี้นี่คือเรายังไม่ได้ใช้105แล้วเรายังไม่ได้ใช้ในเรื่องของการเอาอากาศพลศาสตร์อัดเข้ามาเลยนะจอดอยู่กับที่ด้วยซ้ำนะฮะลงมาหน่อยๆแล้วนะนี่เมื่อกี้นี้109 110ตอนนี้ลงมาครับเยี่ยมหมาว่ามันจะลงได้ถึงเท่าไหร่ก็90ต้นๆนะฮะลงได้เลยเหรอใช่ครับอืมเพราะตอนนี้มันก็ลงมาหน่อยนี่ร้อนนะฮะเนี่ยร้อนเผาเลยลมถ้าใช่เนี่ยลมร้อนเผาเลยอืมแล้วลมจะออกด้านข้างร้อนฉี่เลยนะฮะเขาบอกว่าลองปิดบ่อด้วยความร้อนจะสะสมมากขึ้นไม่ได้เกี่ยวกันนิดนึงอ่ะใช่นิดนึงเยี่ยมหมาเอาลงความร้อนลงเยี่ยมหมาเอาปืนความร้อนยิงที่ตัวเครื่องได้ไหมอยากรู้ขอตัวเครื่องอ่ะตัวเครื่องยิงโป๊ะ88ตัวเครื่องคือแค่88เองครับที่เสื้อตู่87 86ลงด้วย87อ๋อเชื่อสูบเป็นไอ้ร้อนเท่าบาสูใช่เขาจะมีระเบิดขอยิงเข้าเวียงร้อนเพราะว่าเข้าเวียงมีในเรื่องของอุณหภูมิมันเชื่องด้วย93เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ความร้อนนะครับจาก109ตอนนี้ลดมาเหลือ101นี่ขนาดว่ายังไม่ได้เอาลมผลักเข้าไปนะหมายถึงว่ายังไม่ได้วิ่งนะลงแล้วเห็นนะลงมาเรื่อยๆเป็นทฤษฎีของการคลายความร้อนถูกไหมเฮียหมามันเป็นการดูดเอาความร้อนจากหม้อน้ำที่รังผึ้งออกมาอ่าฮะเพราะไอ้โดยหลักทั่วไปนี่วิ่งชนลมนี่มันจะแรงกว่านี้เยอะใช่อันนี้มันไม่มีลมให้ชนนะฮะก็จะแค่ดูดออกมาใช่เป็นอย่างนั้นครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะต้องลงช้ากว่าการวิ่งชนลมอยู่แล้วใช่ฮะในนี้มันได้97แล้วเดิมถ้าเป็นมาตรฐานเดิมนี่99ก็จะขึ้นมาใหม่แล้วไม่ลงต่ำกว่านี้แต่ตอนนี้คือลงแล้ว97แล้วลงมาเรื่อยๆจาก109นะครับก็คือ110นะครับเมื่อกี้110ใช่ครับลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็ลงมาอีกครับทดสอบแล้วผ่านแน่นอนครับสุดยอดนี่นะครับให้ดูนะครับว่าเฮียหมาแกดูแบบนี้แหละมาดูกันเรื่อยๆเขาถามว่าร้อนจัดๆเจอน้ำเย็นต่ำกว่ามาตรฐานแล้วลูกจะรั่วเร็วไหมไม่เกี่ยวเนาะไม่เข้าใจหมายถึงว่าอาจจะเครื่องร้อนแล้วไปเจอฝนพอดีอะไรเงี้ยมันคงไม่ถึงขนาดนั้นเลยครับเพราะต้องผ่านมอน้ำก่อนผ่านเทอร์โบตัดก่อนถูกต้องครับถูกต้อง96แล้วนะครับนี่นะลงมาแล้วไปๆลงมาทีนิดคืออย่างนี้ยังไม่ได้วิ่งชนลมนะครับเราจอดเฉยๆนะฮะให้ดูว่าหลักการทำงานของมันเป็นยังไงก็รู้สึกได้เลยว่าตัวของพัดลมเนี่ยเป่าเอาความร้อนคายออกมาได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าพัดลมตัวใหญ่มาก2นาทีเองใช่ไหมเราจับเวลากันอยู่เนาะใช่2นาทีเหลือ95ตอนนี้เหลือ95แล้วฉะนั้นเดี๋ยวมันก็จะลงไปเรื่อยๆดิหมาหรือประมาณ80นะจริงดิครับโอ้โหคือถ้าว่าเราเปิดแรงทีแรกนี่ไม่เกิน80ไปแล้วเพราะความร้อนไม่สะสมแต่ตอนนี้เรารู้ละเราอยากจะรู้ว่าถ้ามันร้อนจัดๆเนี่ยแล้วมันลงมาได้เนี่ยก็ประมาณนี้จะมาลงช้าหน่อยโอเคเก็ตละเก็ตละก็สี่ลงเรื่อยๆนะครับนี่นะครับ อย่างที่บอกว่ามันยังไม่ได้มีการวิ่งชนลมเลยถูกไหมใช่และอย่างเครื่องยนต์มันทำงานรอบต่ำต้องตั้งทำงานน้อยมันไม่ดูดแรงผ่านแรงฮะแล้วมันก็ยังลงไปเรื่อยๆสุดยอดได้เหลือ3 4มีคนถามเยอะมากเลยว่าไอ้พัดลมแบบนี้เนี่ยลุยฝนได้ไหมอันนี้มันอยู่ใต้ท้องรถลุยยังไงก็ต้องจอดแช่น้ำอย่างเดียวถ้าจอดแช่น้ำก็ต้องแช่ครึ่งคันนะครับถึงจะถึงพัดลมครับผมอย่าโดนฝนแต่วันศุกร์สิอย่าโดนฝนวันศุกร์อันมันจมแล้วนี่นะฮะตัวของพัดลมที่เราบอกนะครับว่าเย็นหมาใช้ในเรื่องของการดูดตัวนี้นะโอ้กล้องเนี่ยตัวนี้นะฮะ
อันนี้ก็คือดูดลมข้างนอกนะครับเข้าไปข้างในเครื่องวิ่งเข้ามาหาที่บริเวณของรังผึ้งหม้อน้ำนะครับตรงนี้แล้วก็คายออกด้วยพัดลมตัวนู้นนะครับประมาณนี้ชัดเจนนะฮะว่าการใช้หลักการก็คือนี่แหละครับเหมือนกับรถยนต์นะฮะเอาง่ายๆเพราะว่าที่มันร้อนเนี่ยเนื่องจากว่าด้านหน้าของฟอร์ซ่าเนี่ยมันเป็นหม้อนะไอ้มันเป็นถังน้ำมันนะครับมันไม่มีทางที่จะให้ลมวิ่งเข้าไปหาหม้อน้ำได้เลยประมาณนี้เดี๋ยวหมาก็เลยใช้การอะแดปต์ประมาณนี้ครับถ้าไปดูไปได้4ไม่ได้4โยต้องตามกติกา4ยังไงนะเหลือ92แล้วยังไงนะเนี่ยหมาต้องตามกับ80ซึ่งเหลือ3ขีดอ๋อซึ่งถ้าเกิดว่าเหลือ3ขีดนี่ถือว่าแฮปปี้มากเลยใช่ถูกไหมใช่แต่ณขณะนี้คือถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติแล้วเนี่ย92แล้วจะเป็นรถเดิมๆติดสแตนดาร์ดทั่วไปนี่มันจะ99จ้ะแล้วขึ้นไปใหม่พัดลมติดที่104แล้วก็มา99ฉะนั้นอันนี้เย็นกว่าแน่นอนเย็นกว่าก็อย่างนึงเราไม่มีตัวมาเป็นไอ้หมายตัวเลขพัดลมติดตลอดเวลาถึง110อ่ะ110องศาเลยเพราะมันยังไม่ขึ้น5ขีดเลยอ๋อโอเคก็ลงมาเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้92ตอนนี้91แล้วก็ถามว่าพัดลมตัวล่างเปลี่ยนเป็นแบบดูดความร้อนลงมาแทนได้ไหมไม่ได้ครับต้องดูดขึ้นไปครับต้องดูดคือเอาลมเย็นจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะฮะเพราะท้องตัวดูดทางเดียวกันไม่ได้ตัวเดียวดูดด้านหน้าดูดด้านหลังก็ไม่ได้ตัวหน้าต้องดันตัวหลังต้องดูดโอเคเข้าใจแล้ววงจรให้เป็นวงจรฉะนั้นตอนนี้อีกอย่างนึงที่ผมจะคอยรอดูนะครับก็คือรอเครื่องเย็นรอเครื่องเย็นเสร็จปั๊บผมจะรอดูว่าฝาหม้อน้ำเปิดออกมาเนี่ยน้ำจะหายหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกคือเฮียหมาไม่ได้ทำการเปิดฝาไล่น้ำแต่อย่างใดเลยให้ดูกันนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้92 91 90 91 90ซึ่งจริงๆแล้วถือว่าโอเคแล้วนะใช่ไหมคงที่แล้วคงที่แล้วนะครับแต่จะให้ลงต่ำกว่านี้ฮะจะให้ลงต่ำกว่านี้เหรอจริงๆมันลงต่างไม่ทันมันไม่ถาวรไม่ถาวรเลยอ๋อทำได้ด้วยเดี๋ยวหมากาจะเอาให้สัก3ขีดไม่ได้ฮะใช่มันก็เลยลงช้าถ้าเราเปิดวิ่งทีแรกเลยมันก็ไม่ร้อนมันก็ไม่ร้อนเลยหรือ70กว่าอืมโอเคแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นการใช้งานจริงๆผมว่า90 92นี่ก็ไม่น่าเกียดไม่ได้92เต็มที่ถูกไหมใช่มันก็อยู่ประมาณนี้แหละใช่ซึ่งถือว่าปกติแล้วใช่ไม่ร้อนแล้วนะไม่ร้อนอ่ะโอเคตามนั้นวิธีการทำอย่างที่เฮียหมาให้ดูในต้นแล้วทำเองก็ได้ครับมีอะไรยากไหมไม่มีครับไม่มีนะมีอย่างเดียวคือจะให้ร้านพัดลมไปซื้อด้วยให้เบอร์ร้านพัดลมไปซื้อด้วยอ่ะเดี๋ยวแกจะให้ดูนะครับเปิดร้านขายพัดลมคลองถมเบอร์ตามนี้เลยชื่อคุณน้อยบอกว่าเฮียหมาแนะนำมาก็ได้ตามนี้แหละครับโอเคครับมีเขาบอกว่ามีเขาบอกว่าน้ำท่วมผมไม่กล้าไปเป็นผมก็ไม่ไปครับผมก็กลัวไม่ท่วมต้องถามเจ้าของรถอ่ะเคยเจอบรรยากาศน้ำท่วมยังเจอตั้งแต่ปี54แล้วครับไม่ใช่รถคันนี้อ๋อรถคันนี้เหรอครับยังไม่เจอเข้าหน้าฝนวันแรกท่วมเกือบถึงดุมล้อท่วมเกือบถึงดุมล้อครับอย่างนั้นก็คือท่วมไอ้พัดลมไปแล้วเด็กไม่ยังไม่น่าถึงดุมล้ออยู่มานี้ใช่ไหมครับเราก็ลุยไปได้เพราะว่าไม่มีรถสวนมาน้ำมันไม่ต้องขึ้นแน่นอนอ๋อโอเคก็คือไม่ได้ดับอะไรยังไงใช่ครับไม่ได้ช็อตนะใช่โอเคตามนั้นจบไปเรียบร้อยแล้วเอียหมามันก็อยู่ประมาณนี้แหละ90 91 90 91นี่แหละถือว่าอุณหภูมิโอเคแล้วแฮปปี้แล้วเพราะว่ารถทั่วไปก็อยู่ในอุณหภูมิประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถที่เดิมๆมาจะอยู่ประมาณ99 109 98ไง10 99ขั้นต่ำฮะขั้นต่ำครับแล้วก็104ครับ104 115เลยอืมโอเคจบไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความร้อนเกิดขึ้นได้เสมอครับแต่เราก็มีวิธีการทำให้มันหายได้เหมือนกันใช่ถ้าสมมุติว่าผมถามเป็นความรู้หน่อยให้มากรณีที่ทำแค่วาล์วน้ำอย่างเดียวมันก็ได้ขึ้นช้าแต่เวลามันรอแล้วมันจะสะสม
ร้อนและสะสมใช่เพราะยังไงมันก็ร้อนอยู่ดีดีถูกไหมใช่จะมันจะสะสมฮะเพราะว่าถ้าว่าเราให้มันพัดลมทำงานก่อนที่มันจะร้อนนี่มันจะระบายก่อนเลยมันจะไม่สะสมของเราก็จะไม่เพิ่มโอเคเข้าใจแล้วครับคราวนี้มันจะมีสองเรื่องที่จะนั่นคือจะมีลมตึงใหม่ที่เขาลับตีบอกไอ้ฟอร์ซ่ากับเอ็กแม็กฟอร์ซ่ากับเอ็กแม็กแล้วก็รับเกียร์ข้อที่ข้อชาบไม้ชาบอะไรแล้วที่เรียกเข้ามาไหมมีเบอร์หรืออยู่เท่าไหนนี่เองสื่อสารนี่เองใช่ร้านเดิมไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้ร้านใหม่แล้วตีปอกสวยไหมสวยมากเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูด้วยปอกฟอร์ซ่าปอก X Max ฟอร์ซ่า X Max ทุกอย่างทำได้หมดแล้วก็ข้อที่มีปัญหาเรื่องชาร์บอลไลน์แล้วแก้ข้อที่เจอได้หมดเหรอตามนั้นเขาทำข้อเวียงดูคติอยู่ทำข้อเวียงดูคติอยู่โอเคงั้นก็จบไปพูดง่ายคือทำรถใหญ่ได้งั้นว่างั้นดีกว่าอารมณ์มาแล้วนี่ฮัลโหลครับเดี๋ยวมา88แล้วครับไม่เอาสูง8890ไอ้เอาเสื้อสูงกระตอกสูงแล้วเอาพนักงานที่นี่หน่อย80 90 88 90ประมาณนี้โทรคุยสายตรงเนี่ยเฮ้ยรีบหน่อ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 ยโอเคตามนั้นในระหว่างนี้เราก็ยังคงสตาร์ทเครื่องกันต่อไปเจ้าของไม่ได้หัวน้ำมันหมดนะหมดป่ะน้ำมันน้ำมันโอเคยังเต็มอยู่เต็มถังเพราะว่ามันลดแล้วนะตอนนี้มัน88แล้วนะใช่ครับโอเคหรือว่าจริงๆแล้วเฮียหมาเดี๋ยวดับเครื่องมั้ยแล้วเดี๋ยวรอให้มันลงมาเลยก็มันลงแล้วอ่ะให้มันลงมาอีกจะเอาอีกเหรอครับให้มันลงตามธรรมชาติว่ามันจะลงเองผมจะรอดูไอ้นี่ตัวน้ำเดือดจะดูฝาเฉยมันไม่สามขีดไม่เป็นไรหรอกเอาตามนั้นแหละเพราะว่ายังไม่ได้วิ่งไงได้ต่อไปเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูว่าน้ำสูตรเฮียหมาน้ำจะขาดไหมอ๋อได้ไหมได้ไหมได้แต่ว่าเราต้องใช้เวลาในการทำให้เครื่องเย็นก่อนใช่รอก่อนฉะนั้นตอนนี้เฮียหมาถึงคิวผมแล้วครับคันฟอร์ซ่าหลบไป NSR โผล่มาเนี่ยครับเสื้อโปอาร์ม2พอร์ตเลย2พอร์ตเลยครับเดี๋ยวเฮียหมามาทางนี้มานี่เดี๋ยวมายัง NSR โปอาร์มครับเฮียหมาเล่าให้ฟังหน่อยไอ้โปอาร์มกับไอตัว RW มันต่างกันยังไงไอตัว RW นี่เป็นรถออกแบบมาสำหรับใช้แข่งได้เลยตามกติกาของ FIM ที่มันออกแบบว่าใช้รถตลาดแข่งเสื้อสูทก็เป็นเสื้อเคลือบมีช่องพอร์ตไอเสีย2ช่องรูไอเสีย2รูตรงนี้ใช่ครับซึ่งปกติแล้วทั่วๆไปเขาจะมีไอเสียรูเดียวถูกไหมช่องเดียวแต่อันนี้คือมี2รูมี2ช่องสองไฟสองตัวนี่นะสองรูนะสองรูผมยังงงๆอยู่นะครับว่าตอนที่ทาง Honda เขาทำขึ้นมาเนี่ยเขาคิดยังไงถึงทำให้ไอเสียสองรูไม่ใช่ครับช่องพอร์ตสองจังหวะนี่ไอเสียนี่เป็นช่องที่เปิดให้มีแรงม้าเพิ่มที่สุดเพราะมันช่องเดียวไอเสียนี่ไอเดียไม่มีแรงม้าเพิ่มเลยคือการโมดิฟายสองจังหวะเนี่ยสมัยผมก็เหมือนกันก็คือเน้นไอเสียรูเดียวใช่อันนี้คือเสื้อสูบแล้วก็ฝาสูบของ NSR Pro Arm แท้ๆใช่ไหมใช่ครับเปิดให้นี่ครับไม่มีช่องพอร์ตสองช่องเนี่ยที่บอกสองตัวอันนี้นะใช่ของเดิมๆมามันก็เป็นอย่างนี้เหรอไม่ใช่ครับเดิมๆมามันจะเป็นสี่เหลี่ยมเฉยๆตรงนี้กลางอ่าฮะแล้วก็ตรงข้างๆเนี่ยมันจะไม่กว้างเพราะไปมันจะหักอันนี้มันกว้างมาถึงนี่เลยแล้วอาชีวะมี2ตัวไม่ความหมายผมคือเนี่ยเดิมๆของโปรอาร์แบบนี้เลยมาอย่างนี้เลยครับแบบนี้เลยใช่ครับนี่คือเสื้อเดิมไม่ปอกไม่มีปอกไม่ทุกอย่างก็ไม่มีไม่ได้เสื้อเคลือบเสื้อเคลือบแบบนี้ครับ2พอร์ตดียังไงเฮียหมาครับ2พอร์ตนี่ได้แรงมาเยอะเรียกแรงมาได้มาเต็มๆเยอะๆเลยฮะเพราะว่ามันสามารถที่จะเลือกที่จะทำอาชีวะให้มันมีแรงมาเพิ่มจะมากขึ้นอีกคือเปิดปิดตามจังหวะรอบใช่แล้วก็มันได้เหมือนกับซุปเปอร์กิฟต์ของ KR มั้ยไม่ฮะอันนั้นมันขึ้นอยู่กับไอตัวแรงเหวี่ยงที่เขาเหวี่ยงอ่าฮะอันนี้มันมาจากอาร์ซีบอลมาจากกล่องอ๋อจะมอเตอร์เปิดเป็นเซอร์โวอ๋อเป็นเซอร์โวก็สามารถตั้งได้ในด้านนี้ฮะตั้งได้ตามที่ว่าเราต้องการอาจจะมากไว้จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ตั้งสายขึ้นให้มันตรงกันอ่าฮะแล้วถ้าเกิดว่าหลายๆคนที่เจอปัญหาคือกล่องพังตัวนี้ไม่ทำงานก็เลยไม่มีวิ่งล็อกเอาไว้เปิดอย่างเดียวใช่ล็อกที่ด้วยเราตั้งเอาแค่ขนาดนี้เปิดพอดีแล้วก็ตั้งไว้ขนาดนี้โอเคเวลาดึงคัดช่วยก็เอากลับมาโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อตัวปกติทั่วๆไปมันก็จะเป็นพอร์ตเดียวพอร์ตเดียวครับซึ่งก็จะแรงน้อยกว่าเยอะเลยครับและอย่างนึงมันมีปอกไอโลหะปอกโลหะนี่เป็นตัวสร้างปัญหาคือระหว่างรอยต่อระหว่างโลหะกับมีเดียนี่มันจะรั่วอืมเพราะว่ามันจะรั่วด้านในพอจะดีกับไอเสียที่มันใกล้กันมากฮะครับมันใกล้กันมากพอมันใกล้กันมากแล้วเนี่ยมันจะรั่วซึมมา
ม้าตายอืมอย่างนี้ไม่รั่วครับไม่รั่วแน่นอนครับสุดยอดครับแล้วอย่างนี้เนี่ยยังไงก็ตามแล้วลูกสูบก็พิเศษนะลูกสูบก็พิเศษอีกใช่เพราะว่าโปรอาร์นี่มันออกแบบมาโดยเฉพาะไม่เหมือนกันนะพี่หมาหมายถึงลูกสูบโปรอาร์กับตัวธรรมดานะไม่เหมือนครับไม่เหมือนเดี๋ยวดูหน่อยลูกสูบตอนนี้ก็คันนี้ก็รอก่อนนะครับรอในเรื่องของเปิดฝาดูว่าตกลงแล้วมันหายหรือไม่หายนะฮะรอสักครู่ไอ้นี่ลูกสูบโปรอาร์แท้ๆของใหม่ของใหม่ด้วยมีขายด้วยโอ้ลูกสูบจะเคลือบแข็งชุบๆมาชุบแข็งถึงร่องแหวนเลยพี่ชมเห็นไหมชุบแข็งหมดนะฮะขออนุญาตดูหน่อยใช่ไหมชุบแข็งเลยครับอันนี้ชุบแข็งถ้าเป็นมีเนียงทั่วไปมันจะเป็นลูกสูบเป็นสีนี้อ่ะใช่ใช่เหมือนในหัวก็จะสีนี้ดายนี่เขาชุบแข็งมาชุบบนหัวเลยทั้งหัวทั้งร่องแหวนด้วยฮะร่องแหวนข้างในก็มีใช่แล้วมันดียังไงครับพี่มาคนความร้อนสูงไงฮะอ๋อก็อย่างนึงไม่ละลายก็อย่างเช่นว่าได้ผิดเบอร์ไม่ละลายด้วยใช่แล้วลูกสูบก็จะมีเบอร์ A B C อ่าใช่อันนี้ C ใช้ C ใช้ C คือใหญ่ที่สุดใหญ่เป็นฟิลเลอร์นะฮะความโตของมันเนี่ยเป็นฟิลเลอร์ครับ A จะเล็กที่สุดครับถ้าเราใช้ A แปลว่าหลวมเราซื้อ C มาหายก็จบก็จะไปควานอย่างตอนนี้เนี่ยใส่ C เนี่ยก็ไม่ต้องควานแล้วล่ะไม่ต้องควานแล้วพอดีแล้วพอดีเป๊ะเลยใช่โอเคเดี๋ยวไปใช้ดูเดี๋ยวลองดูหน่อยเนี่ยครับนั่นแหละไปไม่ตกเลยอย่างนี้ถือว่าฟิตไปด้วยซ้ำเนี่ยพอดีเป๊ะเลยฮะหรอมันยังไม่มีแหวนอ่ะไม่มันต้องอย่างนี้ฮะหรอถ้ามีแหวนมันก็จะไม่เลื่อนเลยอ๋อเป็นพอดีเป๊ะเลยไม่ขยับอืมแต่หน้ามันจะคอดีไม่ขยับครับผมไม่มีขยับเลยแน่นปึกแน่นปึกเขาถามว่าเสื้อโปรอาร์มต่างกับ RRW ยังไงก็อย่างที่บอกครับก็คือพอร์ตเนี่ยเดี๋ยวก่อนอันนี้เห็นชัดเจนเลยพอร์ตไอเสียสองลูกอ่ะเดี๋ยวมันต้องสองไฟนี่คือไอเสียนะใช่เดี๋ยวดูนะว่ามองเห็นไหมเนี่ยอันนี้เห็นแล้วไม่ต้องสองไฟแล้วเนี่ยเห็นได้เลยว่าช่องไอเสียเนี่ยมีสองพอร์ตนะครับนี่ครับสองพอร์ตชัดเจนนะครับเห็นไหมสองพอร์ตชัดเลยแล้วก็ควบคุมพอร์ตการเปิดปิดโดยการใช้ตัว RC valve ใช่ครับเปิดปิดใช่ครับเพื่อที่จะเรียกรอบนั่นเองอันนี้สามารถจะแต่งแบบเพิ่มได้ทีนี้ถามว่าแล้วที่ทำให้มันแรงๆเนี่ยเนี่ยฮะ ID เปิดไหม ID ไม่เปิดครับเพราะ ID มันโอเคอยู่แล้วอ๋อรู้ ID พอดีแล้วถ้ามีเสื้อสูบของรุ่นที่ว่า RW เนี่ยตรงนี้มันจะไม่มีรูปนี้ฮะมันจะลอยขึ้นมาสูงขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่เนียนแบบนี้มันจะเป็นขรุขระขรุขระครับแล้วเป็นปลอกโลหะผสมกับมีเนียมผมดูแล้วเนี่ยพอร์ตของตัว ID ตัวเนี้ยทรงเหมือนกับKR เลยอ่ะใช่ไหมไม่ครับ KR ตัวนี้สูงกว่าครับตัวนี้จะสูงกว่าตัวนี้สูงกว่าตัวนี้ก็สูงกว่าอันนี้เปิดต่ำที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นระยะที่อากาศเข้าดีที่สุดแล้วอ๋อนั่นเนี่ยนี่จะเคลือบแข็งหมดนะฮะเจียไม่เข้าเป็นการออกแบบของเขาใช่เพื่อจะให้มันต่ำเพื่อให้ว่าน้ำมันเนี่ยวิ่งเข้าไปเข้ากับหัวลูกได้เลยอันนี้ต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าเล่ามีอยู่สมัยหนึ่ง FIM ออกอเมริการถที่จะใช้แข่งต้องเป็นรถตลาดรถโปรดักชันห้ามโมดิฟายห้ามแยงเสื้อห้ามอะไรทั้งสิ้นครับประเด็นก็สมัยก่อนที่แข่งในอเมริกาเขาจะ VTR 1000 SP ที่เป็นของ SRC ทำขายเอาไปแข่งกันครับผมลักษณะนี้ลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันคือพูดง่ายคือโมดิฟายมาในของโรงงานแล้วคือจ้างรถแข่งใส่ไฟแล้วขายสร้างรถแข่งใส่ไปแล้วขายครับเก็ตเลยครับแต่จริงๆตอนนี้ถือว่ามันก็แรงในระดับนึงถ้าจะให้แรงอันนี้ก็คือไอเสียรูเดียวไอเสียทั้งรูไอเสียทั้งรูแรงกว่าครับแรงกว่าแน่นอนแน่นอนครับโอ้ถ้าอยากใช้ไอเสียทั้งรูดีกว่านี่อ่าฮะแต่ว่าคนที่แต่งเข้าใจวิธีการของมันไอดีก็คือไม่ต้องทำเลยไม่ต้องทำเลยโอ้โอเคเพราะเดิมเขาก็ใหญ่มากอยู่แล้วใช่เพราะว่านี่เปิดมาใหญ่มันนี่คือเปิดโรงงานมาเลยใช่โรงงานมาเลยมันถึงแวดอ่ะเนาะอันนี้เคลือบแล้วห้ามแยงนั่นมันจะร่อนหมายถึงว่าตัวเนื้อตัวเสื้อมันเคลือบผิวแข็งมาแล้วอ๋อพอเราไปแยงมันนี่ไอ้รอยเคลือบมันจะแตกออกในเรื่องของ ID ถูกไหมทั้ง ID ไอเสียเลยเหรอครับครับอืมโอเคเดี๋ยวผมจะดูด RC valve มาให้ดูดูดได้เลยเหรอครับเดี๋ยวดูแป๊บนึง RC valve ก็คือตัวนี้นะครับที่ใช้เป็นการเปิดปิดของระบบพอร์ตไอเสียของHonda NSR Pro Arm ที่ถามว่าทำไมมันถึงแรงมันถึงแรงในสนามเดี๋ยวลองดูกันนะฮะแต่จริงๆแล้วมันมีหลายๆอย่างที่ทำให้มันแรงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล่องไฟชุดเกียร์น้ำหนักรถนะฮะจึงทำให้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเกิดทันยุค90เนี่ยจะเห็นได้ว่า NSR Pro Arm เบอร์1เบอร์2เนี่ยเขาวิ่งกันแบบว่า
ทิ้ง KR เป็นทุ่งเป็นทุ่งเลยเพราะในเรื่องของเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีที่ทาง Honda เนี่ยยัดเต็มๆเอาของญี่ปุ่นมาใส่นะครับในรถแข่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็น KR ก็อาศัยพื้นๆบ้านๆอย่างหน้าห่างทำแบบบ้านๆเอาชุดไฟญี่ปุ่นมาใส่นิดๆหน่อยๆนั่นเองไม่ได้มีการเรียงกงเรียงเกียร์เหมือน Honda เขานะครับฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไม Honda เมื่อก่อนเนี่ยในยุคของ2จังหวะมันถึงแรงแรงในสนามเหลือเกินเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเกลียด Honda มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้เขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณจะไปเกลียดทำไมวะเคยไหมขี่คาวาแล้วเกลียด Honda นั่นแหละเหมือนกันแต่ตอนนี้คือเลิกขี่คาวามาขี่ Honda แทนเพราะว่าผมว่ามันสวยนะเนาะนี่ดอเดี๋ยวไปหาพี่เก่งออโต้คาร์ไปเอากันชนหน้าบางควรหน้านะครับยังไม่ได้ไปเอาเลยไม่มีเวลานะครับนอกนั้นก็ถือว่าโอเคละเสียงหมดละประมาณนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยหมาจะถอด RC Valve ให้ดูว่าจริงๆ RC Valve มันคืออะไรมันก็เหมือนกับตัวคล้ายๆกับซุปเปอร์กิฟต์เปิดปิดนั่นแหละใช่ไหมเนาะไม่เหมือนเหรออันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษป่ะใช่ครับแล้วเราถอด RC Valve โดยเฉพาะสำหรับถอด RC Valve โดยเฉพาะชิปเป่งละเดี๋ยวยังมาขอดูหน่อยไม่เคยเห็นไม่เคยได้ Honda เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการถอด RC Valve ของศูนย์ Honda เลยใช่ครับอ๋อก็คือเหมือนกับไอ้ตัวถอดจันไฟมั้ยเฮียหมาหลักการเดียวกันมั้ยไม่ฮะเพราะไอ้ตัวดูดจันไฟอ่ะไอ้ตัวดูดจันไฟนี่มันง่ายๆฮะตัวนี้มันยากกว่ายากกว่ามันมีมาร์กอ๋อมีมาร์กด้วยพอดีมาร์กตรงล็อกเลยเข้าใจแล้วแล้วตัวของ RC Valve ที่เป็นตัวไส้ในมันน่ะมันโมดิฟายได้มั้ยเฮียหมาได้ครับได้อีกเหรอที่ถอดมานี่ก็จะให้ดูวิธีการโมดิฟายเอาเหรอครับครับไหนนี่คือแกน RC Valve เนี่ยนะครับแกนอย่างงี้นะครับแล้วมันโมอะไรอ่ะงงโมที่ตัววาล์วมันนะฮะตัววาล์วมันเอาละสิอันนี้คือเทคนิคการโมดิฟายสมัยเมื่อก่อนเลยป่ะเฮียหมาเป็นหลักการไตรตัวเลยครับหลักการไตรตัวมาอีกแล้วสูตรเฮียหมาสมัยที่เฮียหมาทำรถแข่งอย่างเงี้ยนะใช่ครับโม RC Valve โมแกน RC Valve งงฮะงงใครรู้มั่งว่ามันโมยังไงก่อนที่เฮียหมาจะทำให้ดูมีคนเคยโมไหมครับปกติผมทำรถเมื่อก่อน2จังหวะผมก็เปิดไอเสียไอดีแค่นั้นน่ะแต่ตอนนี้มาเป็นโมแกน RC Valve งงเด้งงใครเคยโมแกน RC Valve มั้งครับมีช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกหน่อยว่าเขาโมกันยังไงเกิดมาไม่เคยรู้ว่ามันโมได้โมได้เยอะครับโมได้เยอะด้วยครับเอารอดูหรือกันแบบว่าเป็นการผ่าตัดเสื้อสูบฮอนด้ากันเลยตรงนี้ไม่ถนัดข้างนอกได้เอาแบกลูกไปก่อนลูกกระไหลตังแบกไปก่อนลูกหัวเคลือบมาดูกันเขาถามมาว่าเมื่อก่อนเวลาที่จะโมดิฟายพวก NSR เนี่ยไอตัว RC Valve เขาถอดกันไหมเฮียหมาไม่ถอดครับใช้ทุกคนนะครับใช้อะไรนะใช้กับทุกคันนะฮะไม่ถอดนะฮะเขาบอกว่าแฟนรายการบอกว่าโมที่ลิ้นมันใช่ฮะโมในลิ้นมันนี่แสดงว่าแฟนรายการรู้อ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าลิ้น RC Valve มันเป็นยังไงเพราะว่าผมเองไม่เคยเล่น NSR มาก่อนนะครับก็เลยไม่สามารถจะตอบเพื่อนๆได้แต่วันนี้เราจะได้เห็นกันพร้อมๆกันแล้วว่าการโม RC Valve มันโมยังไงเยี่ยมมากำลังทำอะไรครับจะเอาแกน RC Valve ไปดูนี่นั่นหรอวะจะเอาแกน RC Valve ออกใช่มันต้องมีเครื่องมือพิเศษจริงๆนะใช่เกียวซ้ายด้วยขันข้าวพี่น้องเกียวซ้ายตาหากใช่โอ้ยคิดดูฮะว่า
ช่างสมัยก่อนเขาคิดนู่นคิดนี่อะไรกันขนาดนี้มันจะเหมือนเครื่องบีเทครถยนต์ไหมสไตล์เดียวกันแหละเทคเปิดอ่ะไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนอีกไม่เหมือนครับไม่เหมือนยังไงเพราะว่าไอ้ตัวนี้นี่เวลามันเปิดนี่ไอ้เสียงจะเปิดเท่ากับว่าไอ้ตัวที่บังไว้มันจะเปิดเลยฮะบังรูไอ้เสียถูกไหมใช่ครับโอ้โหแงอย่างนี้ถ้าเกิดว่าโมเสร็จมันก็จะแรงขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ไหมเยอะเลยเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยว่าเป็นบุญตาหน่อยถอดยากอะเนี่ยได้มันทิ้งไม่นานเนี่ยมันทิ้งไม่นานใช่ทิ้งเป็น10ปีอ่ะใช่เสื้อตัวนี้น่าจะมี10ปีขึ้นนะใช่ไหมเลยครับเลยเหรอมันจอดทิ้งไว้เฉยอ๋อถ้าเขาไม่โดนขโมยนะไปเจอรถที่ใต้บุรีจริงจริงมันไม่มีใครได้เจอฮะคือเจ้าของรถคันนี้โดนขโมยไปที่ราชบุรี10กว่าปีแล้วก็ไปเจอโอ้โหตำรวจจับไว้แล้วก็มาคืนโอ้โหบุพเพสันนิวาสรถหายไป10กว่าปีแต่ยังคงหาเจอได้โอ้โหยิ่งกว่าน้ำเน่าอีกนะครับตอนนี้พยายามจะดูเขาถามว่าหลักการเหมือนกับตัว YPVS ของยามาฮ่าเดียวกันอ๋อแบบเดียวกันใช่ไหมใช่หลักการเดียวกันเหมือนกันก็คือวาล์วเปิดโลกเปลี่ยนใช่โลกเปลี่ยนเลยโอเคเข้าใจแล้วเก็ตแล้วแต่เพียงแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าการโมไอตัว RC วาล์วมันเปิดยังไงมีคนถามเพราะว่าไอเสียออกมาเยอะไอดีเข้าเยอะมาแทนที่ไอเสียประมาณนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ด้วยเงี้ยอยู่โอ้ยยากครับยากครับเพราะมันเน่ามากมันทิ้งไม่นานมากเนี่ยนะให้ดูกันนี่คือตัวแกน RC วาล์วเปิดปิดตัวนี้ดูเขาเมาดินี่คือ2จังหวะครับเพื่อนๆเห็นเขาเมามั้ยเขาเมาขนาดนี้โอ้เยอะน้องนัทบอกว่าเพิ่งมาครับทันไหมทันครับน้องนัทมาบ้านพี่ได้มาทำรถให้หน่อยเร็ว2คัน3คันรอทำอยู่1ข้าง1ข้างเนี่ยนะ RC วาล์วครับหน้าตาแบบนี้นะใช่ครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นไอ้ที่เป็น RW ก็เป็นอย่างงี้มั้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ช่องเดียวครับมีติ่งเดียวครับมีติ่งเดียวถ้าเป็น RW มีติ่งเดียวแล้วเกิดว่าเป็นของโออาร์มจะเป็น2ติ่งเพราะว่ามันเป็นไอเสีย2รูใช่เข้าใจแล้วโอเคซึ่งอันนี้ก็คือตัวเปิดปิดไอเสียนั่นแหละนี่ไงการทำงานของมันอย่างเงี้ยลักษณะเงี้ยกลไกโอ้โหขมเหลวเยอะมากดูทีอย่างนี้แหละครับตัวก่อเกิดมลพิษเมื่อก่อนนี้นะฮะตัวแรงเลยตัวแรงอยากจะรู้ว่ามันแรงขนาดไหนของจังหวะนี่เดิมๆก็150แล้วเออเนี่ย125 cc เองไม่เยอะด้วยครับจะทำคันไหนบ้างจะทำไม่นี่นัดจะทำซูเปอร์คัพเตรียมส่งจะทำYZ 125ใส่ถังจะทำรถไฟฟ้าใส่อะไรนะตัวกันตกหลังจะทำ YZ 50ล้างเตรียมตัวเอาไปประกอบพอใจยังเยอะไหมเยอะมากเออนั่นแหละสิ่งที่ผมต้องทำต่อจากที่ไลฟ์เฮียมาเสร็จวันนี้ฮะบางทีผมทำอะไรหลายๆอย่างไม่มีใครรู้หรอกไม่ใช่ว่าไม่ได้ว่างไม่เคยว่างเลยอุ้ยโทษดีไหมฮะโทษผมแม่งถอดยากมากยกหัวใส่ RW ได้ไหมได้ครับใส่ได้ครับและเดี๋ยวจะใส่ให้ดูด้วยครับเขาเมาเยอะแยะเลยเขาเมาเน่ามากอ่ะใช่มันจะอยู่อย่างเงี้ยฮะนี่คือการปิดถูกไหมปิดให้เหมือนกับเป็นการรีดให้ไอเสียออกมาน้อยก่อนแล้วพอมันเปิดปั๊บมันก็จะเปิดรูพอร์ตถูกไหมใช่ครับโอเคแต่เดี๋ยวเฮียหมาจะทำอะไรให้ดูเดี๋ยวล้างก่อนล้างข้าวเมาก่อน
ผลทำให้ตัวแกไอ้ตัวอากิวาสึกนะไม่ฮะมีแต่ว่าท่านไม่รู้เรื่องผลด้วยฮะทำหนักเยอะมากใช่ป่ะแสดงว่าขมเหลาเนี่ยมันก็มีตลอดเวลารถขี่ช้าครับถ้าขี่เร็วๆลากเกียร์จัดๆอย่างรถโนว่าผมนี่ไม่มีขมเหลาเลยมีโล่งๆก็ไล่เกียร์มาหน่อยไล่ปุ่นไล่ควันมาหน่อยฮะมันก็ยังไม่มีขมเหลาครับแดดต่อไปนี่คือเสื้อโบอาร์มแล้วเกียร์หมาจะโมอะไรคือมันอย่างนี้มันจะอยู่อย่างนี้ฮะมันจะอยู่อย่างนี้อ่าใช่ถ้าไอช่องนี้นี่นะฮะมันตรงจากนี่มานี่เลยนะฮะครับเวลาวาล์วเปิดเนี่ยมันจะให้แรงมากทีเดียวหมดทั้งอ๋อเก็ตละคือไอเสียออกมาเพียบๆอ่ะว่างั้นดีกว่าไม่ใช่คือถ้าเราช่องเครื่องผ่อนมันโค้งๆอันนี้มันจะโค้งใช่ไหมฮะมันจะค่อยๆให้แรงมารถจะขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆไหลมีแรงบิดเป็นแรงบิดไม่แรงบิดนะฮะมันจะค่อยๆไหลไปครับมันก็ไหลไปเรื่อยมันไม่แบบไม่ซาดิสอ่ะไม่ซาดิสไม่พวดไม่ยกล้อไม่อะไรพวกนี้ต้องเบิร์นคัตต้องกระชากคัตครับแต่ถ้าเราเจียตรงนี้ออกบริเวณนี้นะฮะครับเดี๋ยวไม่ดีดีกว่ากี่มิลก็เหมือนกับที่เขาบอกว่ายกพอร์ตไอเสียอย่างนั้นประมาณนั้นใช่ไหมใช่แต่ต้องรูปร่างของพอร์ตด้วยฮะตามรูปร่างของพอร์ตด้วยถ้าพอร์ตเป็นรูปร่างโค้งแบบนี้อ๋อเข้าใจละโค้งแบบนี้มันก็จะมีน้อยนะฮะแล้วเขาค่อยให้ครับแต่ถ้าหากว่าจากนี่ตรงมานี่เลยลงมานี่เลยตรงให้เป็นประมาณสี่เหลี่ยมมากใช่ไหมเป็นตรงนี่เลยฮะเป็นแนวตรงเลยเป็นมุมนี่เอาออกไปเลยเอามุมนี้ออกไปเลยให้มันตรงเลยทั้งสองข้างให้มันตรงเสมอกันเลยมันมีมา40ตัวไม่ให้เพราะว่าไม่ใช่40ตัวเลยเหรอแล้วอย่างนั้นเวลาที่มันตรงเนี่ยเราจะใช้บริบาลตัวนี้แทนแล้วรอบเดินเบามันจะเป็นยังไงอ่ะเหมือนเดิมเหรอเพราะเวลาเดินเบามันจะปิดลงมาแอปเวลาอ๋อเวลาเดินเบาที่คือตัวนี้จะปิดลงมาใช่แต่พอเวลาที่วาล์วยกปั๊บขึ้นมาเสมอนี่ปั๊บมาเลยมันก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยใช่เขาเรียกว่าเสื้อสูบเนี่ยของตัวไอตัว ID เนี่ยใช่มันก็จะโบเลยถูกไหมล่ะใช่โบเลยอ๋อเข้าใจแล้วแค่นี้เก็ตหลักการแล้วมันจะใส่ได้ไหมเพราะไม่ได้ล้างมันยังต้องล้างก่อนเข้าใจแล้วซึ่งมันจะอยู่เดี๋ยวนะไอตัวสี่เหลี่ยมเมื่อกี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนในช่องพอนี้ฮะมันจะตัดตรงนี้ใช่ไหมใช่ตัวล่างนี่นะใช่อ๋อโอเคเข้าใจแล้วแล้วอย่างนั้นตัวของพอร์ตไอเสียจริงๆเลยเนี่ยยังต้องเจียอีกไหมไม่เจียแล้วครับไม่ทำแล้วไม่เอาแล้วครับพอดีนะครับแล้วครับคือไม่มีการยกไอเสียไม่มีการยกไอดีเลยแค่ตัวนี้ช่วยเลยฮะใช้แค่อาร์ซีวาตัวเดียวใช่ครับอ๋อโอเคแล้วก็ไปไล่น้ำมันเอาน้ำมันก็ดูจากที่เราจะใช้ระยะทางด้วยแล้วก็ไอสนามแข่งด้วยในแนวแบบนี้เนี่ยตระกูลของพวก NSR ตัวตากลม NSR RRW ที่เป็นพอร์ตเดียวเนี่ยทำได้เหมือนกันไหมครับเจมาไม่ได้ไม่ได้เหรอเพราะว่าขอมันแคบกว่าอ๋อได้เฉพาะโบอาร์มครับโบอาร์มได้โอเคคำตอบชัดเจนนะครับได้เฉพาะโบอาร์มนะครับในการทำอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆนั่งทำไปละเฮียหมาเอาไว้เดี๋ยวตัวเนี้ยเฮียหมาทำเสร็จปั๊บมันน่าจะไปอยู่ในคันนู้นนะฮะในคันนู้น ใช่ไหมใช่เมื่อไหร่ดีศูนย์นะศูนย์จริงๆผมน่าทิ้งรถไปให้เฮียหมาเลยเนาะง่ายกว่าไหมใช่ไหมอยากจะมาให้ดูเองใช่มากกว่าดูอาซีโอทำงานชัดเจนเห็นเปล่าวะเห็นนี่ไงเป็นถ้าเราเจียร์ร่องนี่เห็นไหมเราอยู่นี่เห็นไหมมันก็จะมีแรงอ๋อเข้าใจแล้ว
ไอเสียก็จะเปิดแบบพวดเลยใช่ม้วนเดียวเลยใช่ไหมโอเคเปิดหน้าเปิดด้านที่เราตั้งใช่ไหมฮะโอเคถ้าเราอยู่อย่างนี้มันก็ออกตัวสบายไม่ต้องไปรีดรอบไม่ต้องอะไรไม่รอรอบไปเลยโอเคเข้าใจแล้วพอถึง 6,000 รอบปุ๊บมันยกหมดนะครับยกรอเลยเก็ตละเก็ตละเข้าใจหลักการละหลักการเข้ามานี้เอาตามนั้นแค่นี้เองแค่นี้เองแค่นี้ง่ายว่ะง่ายง่ายแค่นี้ก็แหลกแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวเอาไว้ให้เฮียหมาเก็บงงเก็บงานแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับในขณะเดียวกันเดี๋ยวก่อนจะสรุปเรามาดูกันก่อนว่าความร้อนลงไปเหลือขีดเดียวแล้วยังแล้ว2ขีดเปิดได้ยังเปิดได้เปิดได้เลยนะเอามาพิสูจน์กันก่อนดันไหมเรามาดูดิไม่ดันแล้วนะก็ถามว่าเสื้อตอนนี้เบิกใหม่มีขายไหมไอเอ็นอาร์โปอาร์มไม่นานลูกสูบได้นะนี่ไงน้ำเต็มเอาละครับมาดูกันว่าเฮียมาบอกว่ายังไงน้ำเต็มน้ำยังเต็มอยู่เลยครับโอ้เท่อะน้ำไม่หายครับน้ำยังอยู่ในระบบครบหมดเท่อะสูตรนี้ไล่น้ำแบบสูตรเฮียมาเจ๋งอะไม่ใช่สูตรทำได้พี่อ๋อเหรอมันได้ที่อย่างนี้แต่หลายคนไม่รู้คือผมก็ไม่รู้อะฮะแต่พอทำเสร็จแล้วไปเปิดคู่มือดูเขาก็การคู่มือไว้ดูดิคือเขามีบอกไว้หมดแล้วแต่เราไม่รู้กันเองใช่เราไม่ได้อ่านคู่มือไม่ได้อ่านเลยไม่ได้อ่านเลยเฮียหมาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูคู่มือใหม่มาอ้าวเฮียเหมือนกูเลยว่ะเจอเหตุการณ์เดียวกันถูกไหมใช่ก็นี่มันคู่มือการซ่อมมาแล้วคู่มือปกติชาวบ้านชาวช่องก็จะมีไหมล่ะมีครับมีเหรอไอ้เล่มเล็กอะนะเล็กนี้ครับชัวนะเล่มขาวครับอ๋อเหรอสรุปก็คือน้ำไม่หายนะครับไม่หายครับก็ถามว่าต้องตั้งขาตั้งข้างไหมต้องตั้งขาตั้งข้างครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งเดียวที่ทำให้ดูตัวอย่างคือตั้งขาข้างนี้นะครับให้เต็มแล้วจากตรงนี้โอเคลงมาเต็มปุ๊บโอเคมาดูกันหน่อยว่าอย่างที่เฮียมาบอกจริงไหมว่าฮอนด้าเขาบอกไว้แล้วแต่เราไม่ดูกันเองการไล่ลมการเติมน้ำหล่อเย็นตั้งรถด้วยขาข้างใช่ไหมฮะตั้งรถด้วยขาตั้งข้างชัดเจนเลยใช่ไหมฮะตอนปิดไล่บอลอากาศอูรินตัวนี้ฮะตัวนี้ตัวบนเนี่ยตัวบนเนี่ยตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เติมน้ำไปใช่ไหมคือเขามีบอกหมดเลยใช่ในคู่มืออันนี้เนี่ยในรถก็มีใช่ไหมแต่รถไม่มีอ๋อไม่มีเกิดบอกแล้วว่าใครจะไปรู้ล่ะมีแต่คนฮอนด้านะรู้โอ้ยังไม่รู้เลยเห็นมาเฮียหมาต้องมานั่งอ่านแล้วใครจะรู้ล่ะแต่วันนี้เขารู้กันทั่วประเทศแล้วแหละให้รู้เลยดีกว่าครับรู้ไปเลยว่าเวลาที่ปัญหาเรื่องของการไล่น้ำแล้วขาดเนี่ยคือจะต้องไล่แบบไหนนะฮะชัดเจนแล้วนะครับวันนี้ไล่น้ำไปนี่นะความต้องการเพิ่มขึ้นด้วยโอเคเราไล่กันผิดกันเองแต่เราไม่รู้กันน่ะเราไม่ผิดหรอกคนไม่รู้คือคนไม่ผิดใช่ไหมใช่โอเคเอาตามนั่นแหละครับก็ถือว่าคันนี้ผ่านแล้วนะแต่ขั้นต่อไปนี่ก็รับทำอยู่นะฮะยังรับทำอยู่คันนี้มันมีบางอะไรบางกรณีว่าผมต้องให้สิทธิ์ลูกค้าของผมก่อนหมายถึงว่าที่เป็นเมมเบอร์ของเฮียหมาเหรอใช่ก่อนคือถ้าลูกค้าเป็นลูกค้าผมจะให้สิทธิ์ทำให้ก่อนฮะนะฮะแต่ถ้าลูกค้าร้านที่มีปัญหามากๆที่ชอบเอาของชาวบ้านไปถ่ายไปรีวิวว่าของตัวเองดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยรอนานหน่อยเอาใกล้ๆนี่นะฮะโจแปลงร่างเนี่ยก็ก้อนแค่ผมไปรีวิวว่าของเขาดีกับผมผมสอนมันแท้ๆนะคนนี้ให้ของมันด้วยให้เครื่องมือมันด้วยให้เครื่องมือมันยืมด้วยให้มันใช้ด้วยมันยังเผาผมเลยนานเฮียหมาโมโหนานๆจะเห็นเฮียหมาโมโหทีนี่เรื่องจริงถามได้โจแปลงร่างนี่นะโจแปลงร่างถามได้เลยก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกนะไม่ใช่คือคุณจะเอาชาวบ้านมาเที่ยวกับตัวเองอ่ะมันไม่ใช่คุณต้องสร้างฐานะของเองสร้างเรื่องของมือเองฮะโดยงานทบตัวเองไปโชว์โอ้โหชัดเจนผมทำให้เขาดูสอนให้เขาทำครับเอาก้อนคาเนลทูให้เขาไปหายครับให้เขายืมท่านกึ่งให้เขายืมมีดกึ่งยืมที่กัดลายฮะจนตั้งตัวได้เดี๋ยวครับบ๊อบบี้ลีว่าสู้เขาไม่ได้โอ้อันนี้ก็ไม่ดีนะไม่ถูกต้องนะไม่ใช่ไม่ดีเลยล่ะไม่ดีเลยอ่ะดูกันก็ลงแล้วนะเหลือ2ขีดนะชัดเจนนะ
นานๆจะเห็นเฮียหมาของขึ้นทีนะฮะแสดงว่าคนที่ทำเอาไว้เนี่ยทำให้เฮียหมาแบบเจ็บใจมากนะครับสอนแล้วให้โอกาสแล้วให้ของแล้วให้ทุนแล้วอืมออกให้ทุนด้วยใช่โอ้โหให้เครื่องมือใช้ด้วยสุดยอดน่าเป็นอย่างนี้นี่น่าภูมิใจไหมล่ะไม่น่าภูมิใจครับเหมือนจะเป็นสิทธิ์ล้างครูเลยอะไม่ล้างครับเผาเลยเผาเลยด้วยโอ้เอามาไปเทียบอันนี้ครับเนื้อแข็งครับอ่าอันนี้ครับของผมเนื้อนิ่มครับอ่าแล้วก็อันนี้ครับชาไม่กัดลายครับผมกัดลายครับใครสอนมันทำอ่ะอืมเอางี้ดีกว่าเฮียหมาผมทำรายการมา3ปีผมยังไม่เคยเอาของ 3-4 เจ้าที่ผมทำมาเทียบกันเลยนะใช่ผมถือว่ามันไม่ถูกต้องผมไม่เคยพูดถึงใครเลยนะผมก็ไม่กล่าวถึงว่าอันนี้ของเจ้านี้เจ้านี้ใช่ผมไม่พูดถึงใครเลยครับถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไม่ได้ก็เลือกกันไปจบแค่นั้นเองอืมเพราะว่าเราถือว่าต่างคนต่างมีความคิดคนละแบบต่างคนต่างมีความสามารถคนละอย่างใจแบบนี้ไม่ใช่ถูกต้องครับแบบนี้ไม่ใช่ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับฝากเอาไว้แล้วกันผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหลือขีดเดียวครับเหลือขีดเดียวแล้วจากสักจากสองขีดเหลือขีดเดียวแล้วครับไม่ใช่ขึ้นนะครับลงลงนะฮะตอนนี้จบไปครับถือว่าผ่านแล้วสำหรับการไล่น้ำการทำพัดลมแล้วก็ความร้อนที่คุมโดยพัดลมมือเปิดโอเคยิ่งคุมยิ่งต่ำลงต่ำลงต่ำลงถูกต้องครับถือว่าจบจบแล้วฮะฉะนั้นตอนนี้ก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องของการไล่น้ำฟอร์ซ่าอย่างถูกวิธีนะครับรวมถึงการโมดิฟายอยากจะให้มันเย็นกว่าเดิมถูกไหมตัดวาล์วน้ำตัดวาล์วน้ำใส่พัดลมใหม่แล้วแต่ความชอบตามนั้นครับพัดลมก็ที่ซื้อก็ให้ไปได้ราคา500บาทครับโอเคครับผมตามนั้นอ่ะโอเคฝากเอาไว้แล้วกันสำหรับคนที่เล่นฟอร์ซ่าหรือว่าคนที่อยากจะไล่น้ำลองไล่ดูเปิดคู่มือดูถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงก็ตามนั้นก็ดูตามนี่ฮะครับผมเอียงรถตั้งขาข้างเปิดครับเปิดเพื่อที่ว่าจะให้อากาศที่อยู่ด้านซ้ายของมอน้ำเอาให้หมดแล้วก็เติมเต็มตามที่บอกเมื่อกี้แต่ไม่มีน้ำเนยเนี่ยไม่มีอากาศเข้าเข้าใจครับก็ไม่รู้แหละเอาไปว่ามันเห็นแล้วแหละว่ามันไล่น้ำแบบที่แบบเป็นสูตรเกียร์หมาเขาไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ำขาดอย่างที่ผมเคยเจอนะครับผมวันนี้ขอบคุณเกียร์หมามากๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วก็ฝากไว้นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบรายการผมคุณชอบคนแต่ละคนที่ทำจริงๆแล้วเป็นแนววิทยาทานครับอยากจะให้เอาไปต่อยอดกันยังไม่อยากให้เอามาเปรียบเทียบกันมันเป็นการเสียกำลังใจทั้งตัวผมเองทั้งตัวของคนทำด้วยนะครับบางทีเรื่องแบบนี้เนี่ยผมว่าคิดกันได้นะครับโตกันแล้วทำดีคนไม่หาครับไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเกิดทำไม่ดีมันเสียเองนะครับของแบบนี้มันเป็นเรื่องของวัฏจักรทั้งโลกอยู่แล้วอ่ะขี้เกียจพูดเยอะเดี๋ยวดาวโดนด่าอีกไปละกลับบ้านละเมียรอเดี๋ยวเอาเน็ตนาทำต่อละเจอกันใหม่สวัสดีครับ